ทีนี้เดี๋ยวเราคอมเมนต์ไอ้ตัวนี้ก่อนเพื่อจะได้ฟอนต์ที่ภาพออกแต่ก็พูดถึงว่าถ้าเขียนแบบใช้ตามองเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีนี้มาส่วนในเรื่องของจุดเมคกรณีเมคคืออะไรเมคก็คือตัวที่มันบล็อกฟิกฟอร์มไว้แบบให้เราแบบรักษาโครงสร้างให้มันสวยงามใช่ไหมครับก็เลยว่าหนึ่งแหละมาดูทิปตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของใครไม่มีผิดถูกนะวิธีเช็คอนาโตมี่เนี่ยมันมีแบบหลายวิธีนะครับข้อแรกเหมือนอย่างเช่นถ้าเช็คอนาโตมี่แบบฟิกเกอร์พอร์เทรตคืออะไรพอร์เทรตคือครึ่งตัวเนี่ยก็คือถึงนี้ฟิกเกอร์คือเต็มตัวถึงเท้าหัวถึงเท้าฟิกเกอร์เวลาเราทำฟิกเกอร์เนี่ยหัวเราสังเกตตรงนี้ไหปลาจะตรงกับตาตุ่มยืนถึงจะไม่ล้มเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทริคหนึ่งไม่งั้นคนจะวาดรูปอยู่เนี่ยข้อแรกก่อนก็คืออนาโตมีเนี่ยก็คือไหปลาเนี่ยมันจะตรงกับตาตุ่มถ้าเป็นฟิกเกอร์เราเวลาเราเขียนรูปอ่ะเราจำเป็นจะต้องเป็นไงเขียนไม่ล้มไงสัดส่วนมนุษย์จะอยู่1ใน3เฉลี่ยเขาเรียกว่าอนาโตมีลงตัว1ใน3แล้วก็มันอยู่ที่วิธีหาว่าเราจะหาแบบทำยังไงดีสัดส่วนอย่างเช่นบางคนก็เอาใบหน้าเนี่ยใบหน้ามาพลิกอย่างเงี้ยใช่ไหมวิธีเช็คของเราคือสิ่งแรกก่อนผมมองว่าการดรออิ้งพวกนี้แบ่งสัดส่วนที่เท่ากันทำให้เราเช็คง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยที่เขาทำแบบนี้อาจจะเช็คแบบนี้ก่อนทำให้เราเป็นไงสามารถทำงานแบบควบคุมได้เดี๋ยวผมขอแผ่นนะครับเลยฮะแผ่นคอมเมนต์ให้เลยกับหนังเทียนมาดูก่อนว่าวิธีเช็คของเราก็คือใช้กล้องโทรศัพท์ของคุณเอ็มได้ถ่ายไหมเอ็มถ้าเราว่าเราให้ใกล้เคียงแบบหรือไม่ใกล้เคียงแบบเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายก่อนถ้าทำงานก็คุณหนึ่งก็จะใช้อย่างเงี้ยโทรศัพท์ปึ๊บแล้วก็ถ่ายแบบแล้วก็ให้ลูกให้หุ่นเนี่ยนั่งเพราะว่าโทรศัพท์มันจะช่วยรวมแสงแล้วก็ช่วยเราเช็คเนี่ยถือว่าใกล้เคียงมากใช่ไหมครับทีนี้มาดูอารมณ์ที่เราจับความเข้าใจไว้หน่อยเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญก็คือมันเดี๋ยวมันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไงมันจะไปตายบอดเอาตอนที่ปิ้นแล้วไม่เห็นปิ้นแล้วแสงเงาจางอารมณ์ถ้าเราลองดูอย่างนี้งานวาดภาพเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้เลยว่าถ้าไม่มีเส้นเนี่ยงานจะต้องอยู่ได้ด้วยนึกภาพออกไหมงานประกอบไปด้วยอะไรงานประกอบไปด้วยจิตรกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งเส้นสามแบบสองเพนสองแบบก็คือแบบเท่ากันแล้วก็แบบมีน้ำหนักเพนมีสองแบบก็คือน้ำหนักสามเท็กเจอร์พื้นผิวขีดควรดอกแล้วแต่ความสามารถอุปกรณ์ก็คือพื้นผิวหรือเท็กเจอร์นั่นเอง4สเปซที่ว่างที่ว่างก็อย่างเช่นช่องไฟไงพวกเนี้ยพวกที่มันเป็นลักษณะเหมือนต้องอ้างอิงจับอารมณ์อัตลักษณ์พวกช่องไฟนะที่ว่างหมดแล้วมี4ส่วนที่ใช้วาดภาพไม่พูดถึงเรื่องสีนะพูดถึงเรื่องใช้ในเรื่องการทำงานแบบเนี้ยสีมันก็ใช้เหมือนกันเพียงแค่ว่าเครื่องมือที่ใช้การทำงานทีนี้มาดูว่าทุกเครื่องมือเนี่ยมันต้องสามารถบอกตัวมันเองได้บอกงานมันได้อย่างเช่นถ้าผมใช้แค่เส้นก็ต้องบอกงานมันได้ใช่ไหมเส้นมันก็ต้องบอกงานมันได้ว่าอันเนี้ยมันมีมิติเงามืดเงาลึกมิติของความโค้งเว้าแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นเนี่ยก็ยังต้องสามารถให้ค่ามันได้ไม่ใช่ว่าต้องรอใส่แสงเงาอย่างเดียวดูแบบนี้ก่อนนะผมให้ค่าแบบเนี้ยเราก็ดูออกว่าเงามืดอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเงาสว่างอยู่ตรงไหนแสดงว่าเส้นมันบอกวัตถุได้ถ้าผมเขียนวัตถุอีกอันต่อไปล่ะให้เป็นเรื่องราวเดียวกันมันก็ต้องได้ใช่ไหมครับสมมติผมเขียนอีกเอาธรรมดานี่แหละ
รูปทรงนี่เฉพาะใช้ในเรื่องของเส้นอ่ะผมรูปทรงแบบนี้ทีนี้ก็เงาใช้แค่เส้นนะทำไมต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าเครื่องมือมีไม่กี่อย่างเราต้องใช้ให้มันเป็นเนี่ยเป็นไงรูปเรื่องราวพวกนี้มันจะดูเหมือนนะมันเหมือนว่าอยู่ในเรื่องราวเดียวกันเพราะว่ามิติของน้ำหนักเส้นและแสงเนี่ยมันมาที่เดียวกันใช่ไหมล่ะนะแค่เส้นเราจะก็สามารถบอกได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยแสงสว่างเข้าตรงไหนใช่ไหมครับให้ดูแบบนี้ก่อนก็คือความเข้าใจก่อนเพราะว่าพวกนี้เราเริ่มมาขั้นท้ายแล้วมันจะเริ่มต้องใช้เป็นละใช้แบบต้องคำนึงละเมื่อกี้เราฝึกกันมาในเรื่องเทคนิคใช่ไหมครับทีนี้เราจะเริ่มฝึกในเรียนรู้ไปด้วยในเรื่องศิลปะไงถ้าสมมติผมมีกิ่งไม้ล่ะพาดอยู่พาดอยู่เป็นกิ่งไม้แบบนี้อันนี้ผมจะใช้แค่เส้นเป็นไงฮะก็อารมณ์เปลือกไม้นึกถึงมิติแรกก่อนนะก็คือเรื่องของการใช้เส้นเห็นไหมอารมณ์ผมจับนี่ไงขีดข่วนดอทคือ texture มาใช้ในเรื่องของให้ค่าเปลือกไม้มันต้องมีเปลือกไม้ไม้โดนแกะเปลือกออกหน่อยนึงถลอกเนี้ยเราก็เป็นไงต้องให้ค่ามันด้วยเนี่ยอันนี้คือเขียนความเข้าใจในหัวละเนี่ยอารมณ์ของเปลือกไม้มันก็ต้องเป็นไงมันก็ต้องมีไม่ใช่ไม่งั้นมันจะดูเป็นอะไรครับเป็นท่อ PVC Pepsi อะไรท่อพวก PVC เนาะกิ่งไม้ถ้ามันไกลๆมันต้องโดนแสงเนี่ยเห็นไหมระยิบระยับอันนี้เป็นจุดที่เราเมคนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างของวัตถุเนี่ยของเครื่องมือจิตรกรรมเนี่ยมันต้องสามารถบอกงานได้ใช่ไหมเราก็เห็นหลายงานเขาไม่เห็นเดินเส้นเลยทำไมเขาถอดได้เพราะมันคือเขาเข้าใจว่าทุกส่วนประกอบกันแล้วมันตัวมันเองเนี่ยสามารถบอกงานได้เนี้ยใบไม้ก็บางทีก็ใส่แค่ไม่ต้องว่าดอกไม้ถ้ามันอยู่ไกลอีกอันนี้ให้ดูว่าแค่เรื่องเส้นก่อนที่มันพูดถึงเรื่องของการให้ค่าของแสงเงาถ้าดอกไม้บางทีก็ขั้วมันเนี้ยเห็นไหมฮะขั้วมันก็ให้อารมณ์ของดอกไม้ได้อันนี้ให้ดูว่ามิติของการใช้เส้นอ้างอิงจากอะไรเดี๋ยวครูหนึ่งก็จะบอกว่าเส้นเกตเตอร์เส้นอะไรพวกนี้ต้องรู้ไว้หน่อยบางอย่างปล่อยให้สายตาทำงานนะครับกล้าให้สายตาทำงานหน่อยเห็นไหมบางอย่างครูหนึ่งไม่อันนั้นเลยไม่ต้องคือขีดหมดเนี้ยไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ว่างให้มันทำให้รู้สึกสว่างรู้สึกอะไรของมันไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันเป็นวัตถุที่เริ่มมีพื้นผิวล่ะเส้นที่เราเดินเรียบๆแบบนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นหนุมานหรือที่มันมีพื้นผิวใช่ไหมครับพวกหนุมานพวกอะไรอย่างเงี้ยเราทำไงครับเวลาเดินเส้นโครงสร้างพวกนี้ก็ต้องใช้ลักษณะเหมือนแบบนี้สมมติผมมีทรงวัตถุหนึ่งเป็นหนุมานพอดีอันนี้คือเอารูปทรงแบบที่เป็นเรขาคณิตก่อนเนี่ยรูปทรงที่เป็นเรขาคณิตเห็นไหมกำหนดแสงมาทิศทางเดียวกันนะครับในหัวคือเวลาเราวาดรูปเราก็ต้องมีกำหนดแสงมาหนึ่งแสงในหัวหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับอันนี้สมมติผมไม่รู้แหละแต่เพราะเอิ้นมันมีแบบขนปุยๆแปะอยู่ทำไงครับก็ต้องเดินเส้นแบบนี้เห็นไหมหลายคนก็คือเดินขอบโครงสร้างอ่ะบางทีมันไม่ได้ฟิลไงอันนี้คือเส้นเหมือนกันที่เป็นน้ำหนักเวลาเดินขนก็ต้องทำเป็นไงครับสามเหลี่ยมเข้าหากันแบบนี้มันถึงจะดูแบบ
ป็นขนปุยขนแหลมบ้างเนี่ยอันนี้ให้ดูว่าโครงสร้างลักษณะการสร้างโครงสร้างเนี่ยถามว่าเข็มแบนเข็มกลมทำเหมือนกันได้ไหมได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเข็มอ่ะมันเกี่ยวกับคือถ้าใช้เข็มเป็นไงมันก็มีแค่ยากกับง่ายเนาะเพราะว่าเข็มแบนอาจจะยากกว่าตรงที่มันหน้าใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันทำงานสองอย่างเอ้ยทำงานเหมือนกันได้ไหมได้เพราะว่าเส้นคือโครงสร้างเส้นไม่ใช่อุปกรณ์อันนี้คือเห็นไหมเดินมันก็จะเป็นขนละมันก็จะต่างกับแบบนี้ละเพราะฉะนั้นตัวมันเองบอกงานมันได้บอกพื้นผิวได้บอกแม้กระทั่งแก้วน้ำที่มันใสไม่มีเส้นไหนเบาใสเท่าที่ว่าขัดเนี่ยฮะเนี่ยใช้สายตาทำงานถ้าเขียนยังไงมันก็หนักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องกล้าแบบกล้าให้สายตาทำงานอย่างเช่นแบบนี้ผมเขียนแบบหลายๆอย่างดอกที่มันโดนวัตถุเหมือนกับว่าดอกไม้แหละให้ดูดอกไม้สองดอกแบบนี้กีบดอกไม้หนึ่งก็คือใหญ่โพดอันแรกก็คือกีบดอกไม้ที่มันอาจจะโดนแสงกับอันนึงก็คือใช้วิธีการเขียนให้สายตาทำงานเขียนเอายังลบเลยเราต้องเขียนรูปเรามีจังหวะถ้าเราจำเป็นต้องรู้ครับวันนี้อาจจะแบบงงหน่อยแต่ที่แน่ๆมันได้ใช้ถ้าต่อยอดขึ้นไปถ้าสมมติผมเขียนให้มันนุ่มให้ตายอย่างโรบินมันเป็นไงมันจะมีเส้นอยู่มันก็ดูหนักเนี่ยมันดูแบบจริงอยู่มันอาจจะดูคือมันยังดูหนักอยู่ใช่ไหมครับเคยเห็นไหมครับที่เขาเขียนคัดรูปก็คือคิดเขียนแบบคัดเงาด้านหลังแทนเนี่ยพวกนี้มันก็ยังดูหนักอยู่ต่อให้มันมีเส้นที่แตกต่างก็ตามเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมจะปล่อยเลยเนี่ยบางทีก็ปล่อยบางจังหวะพอเนี่ยให้มันดูความวาวปล่อยแค่นี้ก็พอหรือไม่บางทีก็ปล่อยแบบห่างเลยนะครับให้สายตาทำงานบางทีก็เห็นไหมปล่อยห่างละปล่อยแบบไม่ชนกันก็มีนะครับหลายงานแล้วที่ผมเขียนจะมีจังหวะที่ไม่ชนกันเลยกล้าปล่อยอีกนิดนึงกล้าปล่อยเลยเหมือนที่ทรงกระบอกแก้วน้ำที่มันใสจัดเนี้ยฟันดีกว่าฟันสมมติว่าฟันมันขาวของมังกรให้ดูอันนี้เนี่ยอันนี้ให้ดูเมคว่าการปล่อยที่ว่างทำงานเองอ่ะมันสามารถผักให้งานดูแบบลักษณะตัวมันเนี่ยดูเหมือนกับว่าวัตถุนั้นอ่ะมีพื้นผิวแบบไหนเพราะฉะนั้นที่ว่างเนี่ยสเปซเนี่ยมันให้ค่าอารมณ์ของการเคลื่อนไหวและวัตถุวาวอ่ะคุณหนึ่งกำหนดแสงในหัวมาฝั่งนี้นะบางทีปล่อยแค่นี้เห็นไหมแต่เราก็ดูออกว่าเป็นไงมันต่อแนวกันถ้าเราไปขีดเป็นไงครับยังไงก็ดูแล้วก็หลังจากนั้นบางงานก็คัดด้านหลังไงคืออารมณ์จับเนี่ยเหมือนเราสักหนวดฝรั่งไงแต่เราไปจับอารมณ์ตรงหนวดอ่ะมันจะกลายเป็นหนวดดำเราต้องจับเงามันถึงจะได้หนวดขาวนึกภาพออกไหมต้องทำไปที่เงาไม่งั้นเราจะได้หนวดดำถ้าเราจับอารมณ์ไปที่เดี๋ยวใส่หนวดของตัวนี้ให้ดูอันนี้เหมือนกันเราต้องจับไปที่เงาไม่งั้นเราจะได้วัตถุที่หนักไม่ได้วัตถุที่เบาเนี่ยก็จับอารมณ์ไปที่เงาพวกนี้แล้วก็คัดเงาขึ้นมานะครับเหมือนกันครับเนี่ยอย่างของคุณเอ็มทำถูกแล้วก็คือคัดจับอารมณ์ไปด้านหลังเพื่อผลักด้านหน้าเห็นไหมทีนี้ถ้าเป็นหนวดสีขาวน่ะทำไงจับอารมณ์ไปที่เงานะครับทรงหนวดเป็นแบบนี้สมมติทรงหนวดอย่างนี้นะฮะคุณหนึ่งต้องทำไงถ้าไปจับที่ขนหนวดตายเลยดำหมดต้องจับอารมณ์ไปที่เงานะครับเนี่ยอย่างของคุณเอ็มเนี่ยก็คือจับอารมณ์ไปที่เงามันถึงคัดตัวนี้ได้ใช่ไหมครับก็คือทำถูกแล้วมันก็เลยทำให้หน้าเนี่ยมันดูแบบใสจริงอันนี้เราก็เหมือนระบายไม่ต้องไปใส่ตรงขนใช่ไหมจับว่ามันคือเงาของหนวดนะอย่างเงี้ยมันถึงจะได้หนวดขาวนะก็ใส่
เราจะใส่นิดเดียวพวกนี้มาเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเราจับไปที่หนวดมันถึงจะได้จับไปที่เงาถึงจะได้วัตถุนั้นคนได้ราดไม่มีข้าวกินฮะจานไม่มีข้าวข้าวนะคะกินกันเลยจะปลุกจานมีข้าวจานอันนี้คือก็ไม่ทอกมากไปยอมทับแล้วเราค่อยไปอันนี้คืออธิบายไหมจับฟิวนะจับฟิลแบบอันนี้มันจะได้อารมณ์ของความรู้สึกมากขึ้นใช่ไหมครับในเรื่องเครื่องมือจิตกรรมมีแค่4ข้อนี้โคตรซูเปอร์เลยลิฟก็ใช้อันนี้ทุกนี้มันต้องสามารถเรานึกภาพว่าถ้าเราไม่เอาคือไม่เอาเส้นลงไปทำงานเนี่ยภาพนี้ก็ต้องดูออกแสดงว่าเราต้องใส่แสงเงาจนให้มันเห็นพื้นผิวใช่ไหมไม่งั้นกลายเป็นว่าถ้าสมมติเราปล่อยที่ว่างเยอะนะหรือคัดหลังไม่เป็นเราเอาเส้นออกปุ๊บงานนี้มันอะไรวะฟอร์มไม่ตึงไงความตึงใช่มั้ยมันก็อย่างเช่นแสงเงาตัวเนี้ยถ้าสมมติครูหนึ่งไม่ใส่เส้นเข้าไปล่ะฟอร์มบางทีใส่แสงเงาแค่เนี้ยมันดูไม่ออกไงเพราะฉะนั้นหลายคนทำแสงเงาเป็นไงครับไม่คือไม่เต็มอ่ะมันดูไม่มีพื้นผิวสมมติใส่แค่เนี้ยแต่มันมีเส้นไงมันเลยบอกว่าแก้วแต่ถ้าเราไม่มีเส้นล่ะเราเป็นไงมันจะเป็นแค่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแสงเงาอ่อนก็ต้องใส่เขาจะไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเขาจะปล่อยก็ต่อเมื่อวัตถุวาวและเคลื่อนไหวถ้าอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใส่ความเข้าใจของเรานะเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถทำเป็นวัตถุวาวได้ต้องใช้สีขาวมันก็ไม่ใช่งานขาวดำใช่ไหมล่ะที่แต่ก่อนเขาเขียนดออิ้งก็ต้องใช้แค่ดินสอยางลบเขาไม่เอาสีขาวเนี่ยใช้ไม่ได้ใช่ไหมดินสออย่างเดียวเพราะงั้นเขาจะทำให้เป็นวัตถุวาวได้เป็นไงฮะเขาต้องลงแสงเงาให้มันทั่วแล้วก็เว้นที่ว่างไว้ให้มันเป็นวัตถุวาวนึกแบบนี้ฮะมันจะได้เป็นไงฮะมีพื้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นสเปซที่ว่างเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญของการเขียนรูปนะครับอันนี้ก็เป็นแสงเงาอ่อนถ้าเราดูดีๆงานหลายงานเขาจะมีแสงเงาอ่อนด้วยการแตะน้ำออกไปเยอะแดงๆนั่นแหละทีนี้เรามาดูแล้วส่วนเทนเนี่ยผมให้ดูแบบนี้ก็คืออันนี้อธิบายก่อนก็คือการใช้ข้อมือโคตรสำคัญเลยครับหลายคนจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ข้อมือไงแต่ของคุณเอ็มกับแน็กเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรได้ดีทีนี้เราก็ต้องเป็นไงครับฝึกเขียนภาพใหญ่แบบเนี้ยมันจะเริ่มกว้างขึ้นไงใช่ไหมมันต่างกันละอารมณ์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขียนภาพใหญ่ปุ๊บและการลงแสงเงามันจะเริ่มใช้น้ำหนักข้อมือนะฮะเนี่ยอันนี้ภาพใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มเหมือนกับว่าใช้ข้อมือกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าบางทีเราฝึกแบบภาพใหญ่ๆด้วยเพราะว่าเวลาเราสักมันจะเร็วขึ้นไงเนี่ยก็ขัดใหญ่ขัดรูปทรงนะอย่างเงี้ยเขาสานกันไงปิดลายเข็มแล้วก็ค่อยๆเอียงตามวัตถุนะครับบ้านแป๊บเดียวละเต็มพื้นที่ก็ตรงไหนนะฮะมันก็จะเริ่มเต็มพื้นที่ละคือถ้าน้ำหนักมือเราได้เนี่ยรีเฟกแสงเว้นรีเฟกแสงนิดนึงเพื่ออะไรวัตถุนั้นม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเนี่ยเห็นไหมน้ำหนักมือเท่ากันมันทำให้คือปั่นลายไหนเนี่ยมันก็ยังแล้วก็เวลาเขียนรูปเนี่ยมองไกลๆเนี่ยผมก็จะมองแบบถ้าเรามองอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นไงเราต้องมองแบบถอยมองยืนเขียนในตอนผมเรียนก็คือใช้หางตาอย่างเดียวฝึกวาดรูปใหญ่เห็นไหมครับแป๊บเดียวแสงเงามันก็จะเต็มละนี่นะครับตัวนี้ก็คือเวลาขึ้นโครงสร้างก็ขึ้นให้มันแบบพยายามอย่าใช้ยางลบขึ้นอันนี้ผมสาธิตเร็วเห็นไหมใช้ข้อมือกว้างละวาดรูปไม่นานเลย
ทีนี้ผมจะทำเป็นวัตถุวาวก็เป็นไงถ้าไม่ใช้สีขาวก็ต้องใช้ยางลบกลิ่นอันนี้จะอันนี้เป็นข้างบนเนี่ยเนี่ยแสงเงาผมจะไม่ปล่อยพื้นที่ว่างให้มาดูอารมณ์พื้นผิวของปูนปัตเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะไปหลายทางเพราะว่าอะไรปิดร่องเข็มไงผมปิดร่องเข็มไงเห็นไหมเพื่อให้มันเกิดพื้นผิวด้วยหน่อยอันนี้คือน้ำหนักมือมันใกล้เคียงกันละใช้ตาทำงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องฝึกวาดรูปอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันก็ต้องความเป็นช่างเนาะมันจะต้องเหมือนออกแบบให้ลูกค้าหรือว่าต้องมีทักษะการวาดพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการใช้ข้อมือเนี่ยเริ่มไม่แตกละเนี่ยสานไปทิศทางไหนก็ได้เพราะว่าเราคุมด้วยสายตาเพราะฉะนั้นต้องมองไกลทีนี้วัตถุมันดันจุดมืดจับดินสอใกล้มันจะเริ่มมืดขึ้นน้ำหนักมือจะมากขึ้นนะฮะสารปิดเห็นไหมฮะสารปิดไงฝึกสารปิดล็อกเข็มไม่ถูนะครับถ้าเราฝึกถ้าเราฝึกเราจะต้องไม่ถูมันไม่ได้ฝึกข้อมือเนี่ยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ใช้รีเฟลกแสงก็คือวัตถุวาวก็คือยางลบก็ได้ตอนนี้มันเป็นวัตถุด้านอยู่เพราะว่าแสงเงามันฟุ้งนุ่มนะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นวัตถุวาวทำไงดีแสงรีเฟลกแสงเว้นขอบเงานิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องมีเงาสะท้อนใช่ไหมครับของวัตถุเนี่ยแล้วก็เงาสะท้อนของวัตถุเว้นขอบนิดนึงถ้าสมมติเราเขียนรูปให้มันมีเงาของวัตถุที่มันแบบวางตั้งอยู่ระนาบมันอยู่อย่างเงี้ยก็ควรเว้นหน่อยนะครับเว้นให้มันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันกลืนคือเขียนรูปไหมฮะมันต้องเมคหน่อยจิตกรรมคือจิตกรรมอยู่หลังจากนั้นถ้าผมทำวัตถุวาวก็เป็นไงครับกรีดแสงคอนทราสต์หรือถ้าเราละเอียดก็คือไม่ใช้ยางลบก็คือต้องเว้นนะเรียนก็คือเว้นด้วยอันนี้นี่ผมจะทำเป็นวัตถุวาวแล้วก็ต้องคัดแสงให้มันแสงเงาเข้มไงไม่งั้นวัตถุไม่วาวเขียนแก้วน้ำไม่ได้ถ้าสมมติว่าผมจะต้องเขียนวัตถุวาวเนี้ยแสงเงาต้องเข้มจัดไม่งั้นไม่ใสมันจะเขียนยากใช่ไหมฮะทีนี้ก็หยิบวัตถุวาวแสงเข้าตรงนี้สั่นแสงฮะแล้วก็กรีดให้มันแบบมาแบบนี้ก่อนทีนี้นี่คือจุดวาวสันแสงสันแสงตกกระทบทีนี้มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแสงตกไอวัตถุข้างเข้าตกกระทบเป็นไงฮะก็ต้องขีดเส้นของวัตถุเรียนแบบมันต้องมีอะไรสะท้อนไงถ้ามันวาวจริงเนี่ยแล้วก็เป็นสันวัตถุสะท้อนนึกภาพออกไหมฮะมันจะต้องมีวัตถุอื่นหน่อยเข้าไปสะท้อนของมันก็ทำเป็นช่องแนวเส้นแบบนี้แหละส่วนใหญ่มันจะสะท้อนเป็นแนวสันแสงไงโค้งไปยังไงแล้วก็ทำโค้งตามอันนี้ผมให้ดูลูกตาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับมันก็ต้องมีสันแสงพวกนี้แต่แสงคอนทราสต์น่ะมันจะตัดชัดเจนทีนี้ผมก็เริ่มใส่สันแสงมากขึ้นถ้าเราดูในแบบต่างๆมันจะเห็นสันแสงเห็นอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปเนี่ยอย่างนี้ก็มีต่อให้มันเงาเข้มก็เป็นไงฮะต้องมีสันแสงสะท้อนแม้กระทั่งเงามันให้ดูก่อนก็คือตามรูปทรงของวัตถุนั้นมันจะต้องมีสันแสงสะท้อนสปีดเร็วนะนี่คือความเข้าใจในการเมคเวลาทำทองคำเขาไม่ได้ใช้สีทองคำเขียนเขาใช้การเขียนให้ค่าวัตถุวาวพวกนี้นะครับใส่เข้าไปสมมุติว่ามันแล้วก็ถ้ามีแบบจริงก็เป็นไงฮะดูการสะท้อนของวัตถุเห็นไหมฮะสันแสงก็คือใส่เข้าไปมันจะทำให้เกิดการสะท้อนกับวัตถุด้านข้างใกล้เคียงกันให้ดูเป็นประมาณนี้มันจะเริ่มเป็นวัตถุวาวบางทีก็ดีเฟกต์แสงด้านข้างมันก็จะเริ่มวาวค่อยๆวาวขึ้น
อันนี้คือผมกำลังทำแสงสะท้อนอยู่ของวัตถุมันสะท้อนสีสะท้อนของสิ่งรอบข้างของตัวงานมันใช่ไหมฮะก็ใส่ก็เหมือนแก้วน้ำที่มันสะท้อนต่างๆอ่ะทีนี้แน่ก็คือเรารู้ที่ไปที่มาแล้วว่าพวกวัตถุพวกนี้ส่วนวัตถุด้านล่ะไม่มีวัตถุด้านเนี่ยมันจะแสงเงากลมกลืนเลยนะครับถ้าสมมติว่ามันดันมีพื้นผิวขรุขระก็ใส่แสงเงาเสร็จอันนี้คือโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเผอิญมันเป็นปูนแตกก็ต้องใส่เท็กเจอร์เข้าไปแบบนี้ปลาคาร์ฟไงเจ็ดปลาคาร์ฟไงเมื่อเราทำเจ็ดปลาคาร์ฟแล้วเป็นไงครับเราต้องเคลือบแสงเงาไม่งั้นงานแบนเห็นไหมผมก็เริ่มใส่อันนี้คือข้อนี้ละมันให้อารมณ์อะไรฮะอารมณ์ของพื้นผิวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับว่าพื้นผิวนั้นเป็นพื้นผิวอะไรถ้าเป็นขนสิงโตตรงจมูกต้องดอทขนสิงโตตรงจมูกมันคือขนสั้นบางคนมันขนสั้นแล้วไปทำแบบนี้มันขนยาวไงขนปุยไงเพราะฉะนั้นเราต้องดอทเนี่ยถ้าเป็นขนสิงโตตรงจมูกถ้าเป็นแบบเข้าไปไหนอันนี้คือการเมคอารมณ์พื้นผิวนะครับแล้วก็ขนเนี่ยเราต้องนึกถึงอย่างนี้กับขนตาขนเล็กๆขนแหลมมันคือการเป็นรูปทรงแบบนี้ถ้าซูมมาเนี่ยคือใหญ่ๆแบบนี้มันคือสามเหลี่ยมข้อหากันถ้าเราซูมใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นขนตาเวลาทำเนี่ยหลายคนทำแบบอย่างนี้ไงมันเป็นการ์ตูนไงใช่ไหมขนตามันจะต้องเมคแบบนี้สมมติว่าขยับเปลี่ยนหน้าเออชอบกระดาษแบบนี้อ่ะเขียนแสงเงาได้ด้วยขนตาเนี่ยมาเขียนเข้าแบบนี้แหละขนตาหลายคนนะครับให้ดูแบบนี้ก่อนอันนี้จุดเมคละอันนี้คือการนึกถึงจุดเมคตรงมันเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมาตั้งนานคนละเหลี่ยมกันขอโทษมองไม่เห็นกันเลยไงคือขอโทษครับส่องอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นนะฮะเมื่อกี้ส่องเป็นเห็นโต๊ะอยู่แล้วโอเคขอโทษครับเขาเลยงงตาแตกเลยว่าไปพูดเลยให้ดูคือมันเห็นหมดเนาะกระดาษจะได้แบบทีเดียวหรือเอาเข้ามานี่เราตั้งบนโต๊ะไหมครับมันค่อยสูงมุมเนาะเอาลากโต๊ะเข้ามานี่ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ไว้ตรงนี้จะได้มองมุมสูงไงอุ้ยปักไฟยกโต๊ะขึ้นมาเราเอาไว้ทวนแหละความหมายก็เดี๋ยวโต๊ะตีสายไปอย่าเราขยับโต๊ะมาฝั่งนี้แล้วก็แน็กมันเข้าไปดูหน่อยว่าบ้ามันเห็นประมาณไหนนี่นะครับจะได้ก็จะได้เรียนวันนี้เรียนเรื่องสีด้วยไงอ่ะทีนี้เราอย่างน้อยเราก็ไว้ทวนแต่ถ้าเราทำอย่างนี้มันเห็นมือไงมันจะเป็นต้องเรียนรู้อ่ะพวกนี้ไม่ได้เห็นแบบไหนเนาะเห็นทางโต๊ะไหมมันจำยากนะผมก็เลยว่าผมก็ยังเรียนตั้ง 4-5 ปีไงมันก็เลยว่ามีอะไรไปทวนหน่อยครับมันไม่จะตายเลยงอกหมดเลยเห็นต้องลายนี่อ่ะใช่ไหมต้องลงคาวเหมือนกันต้องลายนี้กล้องแนวนอนนี่เช็คเสียงเช็คอะไรนะเนี่ยเวลาฝึกกระดาษนะฝึกใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวผมก็ไปยืนแถวนั้นเนี่ยเราก็เสียงให้ข้างกันผมก็ยืนแบบนี้ได้ไหมโอเคมันก็ช่วยได้เยอะถ้ามันมีแบบเนี้ยมันไม่ต้องเสียเวลาลองมันก็สามารถทบทวนได้ที่ไหนก็ได้โอเคนะ
โทรศัพท์ผมมันขี้เมี่ยงไหมโอเคแต่ก็ตั้งใจครับตั้งใจทำให้ก็เอาไว้ส่วนเพราะว่าไม่งั้นเราจำคือถ้าเราจะเรียนก้าวกระโดดต้องมีหนึ่งมีสิ่งที่เราทดช่วยจำช่วยเตือนนะครับโอ้โหนานเหมือนกันเนาะครับอ๋อโอเคอ่ะได้ครับโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาตอบทีนี้มาดูว่าการเมคอันนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องการเมคไงเริ่มใหม่เลยนะได้ไหมเอาไว้ส่วนเพราะว่าเราก็อยู่ในหน้าหมดทุกคนใช่ไหมครับบางทีมันไม่จำเดียวจำไม่หมดหรอกแต่ว่าเรามีเวลาน้อยใช่ไหมครับถ้าไปเรียนแบบผมมันใช้เวลาเยอะไงหมดยิ่งหมดเป็นแสนฟรีนึงเป็นแสนแสนเลยผมก็เลยว่าอย่างน้อยก็ผมรู้เลยไงว่าเราต้องจำแบบหลายอย่างเดี๋ยวผมปรับยี่นิดหน่อยเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปดูพี่ก็ได้มันจะได้สำคัญนะเพราะว่าผมเคยเรียนมาไงผมรู้เลยว่าสวัสดีครับคุณแฮกผมเคยเรียนมาผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันจำได้ยากมากปัจจุบันนี้ผมก็ยังจำไม่ขาดเลยขนาดเรียนประติมากรรมโดยตรงนะแต่ก็ยังท่องจำได้ไม่หมดครับต้องดูแบบจ้าถวันก็เหมือนกันแกไม่งั้นแกไม่ซื้อพวกกระดูกอะไรมาไว้ที่บ้านดำแกไม่อยู่ไงไม่อยู่ศึกษาอ่ะโอเคละทีนี้เรามาต่อผมว่าตัวนี้มันสำคัญไม่งั้นเราประกอบอาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพยากมาดูว่าจุดเมคละผมไม่รู้จุดเมคที่เราจะใช้เหมือนกันหมดในการเขียนรูปนะแล้วเราไปด้วยที่ว่าเราไม่มีเวลาฝึกฝนนานใช่ไหมครับเราจึงต้องจำจุดเมคเรียกว่าจุดทิกผมจะใช้วิธีการเรียนรู้แบบจุดทิกเอาอย่างเช่นการเช็คสัดส่วนเขามีวิธียังไงอย่างเช่นการลากเส้นต่างมาดูว่าเรามาดูจุดเมคจุดเมคข้อที่1ที่เราจะใช้บ่อยคืออะไร1เขียนรูปในเมื่อเรารู้แล้วว่าเครื่องมือศิลปะมันมีแค่4อย่างเส้นใช่ไหมครับแล้วก็เพนนี่ผมเขียนไว้ด้วยเส้น3แบบทุกศาสตร์ครับมีแค่นี้นะฮะที่เหลือมันก็เป็นแขนงเครื่องมืออันนี้เพนแล้วก็นั่นแล้วก็3ก็คือสเปซที่ว่างก็คือเหมือนผมทำงานเมื่อวานเนี่ยครับที่ว่างเราต้องจับอารมณ์ของการระบายที่ว่างเหมือนผมทำกราฟิกนั่นแหละจับที่ว่างเพื่อให้มันดูเคลื่อนไหวบ้างเช่นตัวนี้ที่ว่างรูปทรงธรรมดาเดียวฝึกอีเนี่ยไม่ค่อยนะที่ว่างทำให้ดูเคลื่อนไหวอันที่4คือเท็กเจอร์พื้นผิวก็คือพื้นผิวขีดควอดโอเคจบมาละทีนี้เครื่องมือตัวนี้ว่ารูปซูเปอร์เรียลลิสติกก็ตามครับใช้แค่นี้ทีนี้มาดูจุดเมคจุดเมคข้อที่1วัตถุที่ม้วนกลมไปด้านหลังต้องมีแสงสะท้อนหรือรีเฟลคแสงเหมือนฟันอันดับแรกของบ้านรูปตัวนี้เขี้ยวจุดเมคข้อที่1นะว่าใหญ่เลยวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบนะครับม้วนเป็นวงกลมเนี้ยต้องมีแสงสะท้อนของฝั่งเงามืดฝั่งนี้ผมกำหนดแสงฝั่งเงามืดอยู่ฝั่งนี้
กล้าปล่อยอันนี้ปล่อยสายตาทำงานคือใช้ที่ว่างปล่อยเพื่อให้เกิดวัตถุนี้ว่ามันเป็นวัตถุวาวหน่อยเห็นไหมต้องกล้าปล่อยไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างอันนี้นะครับแล้วก็การหุ้มก็ต้องหุ้มการหุ้มให้แข็งแรงอันนี้ก็ต้องหุ้มนะครับไม่งั้นฟันหรืออะไรมันดูไม่แข็งแรงพวกนี้เหมือนเราเขียนรูปมันดูฟันมันดูเอาไปเสียบไว้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของการหุ้มก็ต้องมีเนื้อหุ้มแบบนี้เม็ดก่อนเลยจะเขียนสัตว์เขียนอะไรบางทีเรามองไม่เห็นใจว่าเราต้องนึกเป็นความเข้าใจในหัวเลยว่าต้องมีสิ่งของหุ้มอันนี้เขียนเป็นรูปทรงธรรมดาหลังจากนั้นวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังต้องเว้นรีเฟกแสงคือฝั่งขอบขาวเว้นขอบขาวอย่างนี้นะไม่ต้องเยอะนะอันนี้วาดภาพใหญ่อย่างนี้หลังจากนั้นก็วัตถุที่มันวาวเป็นไงครับสันแสงมันโค้งอย่างนี้ไงแล้วก็ใส่แสงเงาที่เป็นสันวัตถุวาวไงนึกถึงประตูอลูมิเนียมด้ามจับอะไรพวกนี้ก็ต้องไปตามแนวสันโค้งอันนี้ผมให้ดูช่องว่าสันความวาวของวัตถุนะครับแสงเงาก็ค่อยใส่เป็นสันตามวัตถุสันตามวัตถุอันนี้คือสันความวาวก่อนและใช้การเขียนรูปข้อมือใหญ่ๆนะครับภาพใหญ่ๆมันจะทำให้ข้อมือเรารูปก็ใส่มาประมาณนี้ทีนี้อันต่อไปก็คืออย่าลืมว่าโครงสร้างแสงเงาถูกต้องของวัตถุมันจะต้องโดนเคลือบทั้งหมดต่อให้เป็นวัตถุวาวหรือวัตถุด้านมันต้องโดนเคลือบนะไม่งั้นแบนนะครับปลาคาร์บเปียกน้ำก็ตามหลายคนไม่ได้ใส่แบบอะไรอ่ะเคลือบวัตถุผมให้ดูแบบนี้หลังจากนั้นมันแบนอยู่แสงเงามันยังไม่ถูกต้องไงเพราะว่าอะไรวัตถุนี้มันเป็นทรงกระบอกผมจึงต้องใช้แสงเงาของทรงกระบอกเคลือบทั้งหมดอีกทีต่อให้เป็นวัตถุวาวก็ตามเพราะมันโดนแสงของแสงมันเองเนี่ยมันเป็นไงครับมันโดนของจริงไงมันก็โดนเคลือบอยู่ความเป็นวาวความเป็นอะไรของมันก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ในจุดรับแสงขนาดไหนอันนี้ผมเคลือบก่อนเป็นไงครับวัตถุนี้จะเริ่มกลมแล้วแต่ถ้าเราไม่ใส่เป็นไงแบนปากครับเนี่ยผมต้องเคลือบแสงเงาถูกต้องเข้าไปนะอันนี้ผมใส่แสงเงาถูกต้องแล้วคือรูปทรงกระบอกไงอันนี้เราไม่มีแบบไงแสดงว่าเรากำลังใช้ไปเลยครับความเข้าใจหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าวัตถุนี้มันโดนเพลินมันโดนความเบาคือโดนแสงจัดระยิบระยับมันมีแสงระยิบระยับไงที่มันสะท้อนมาจากด้านหลังบ้านอะไรเงี้ยก็จีบขาเข้าไปแค่นี้จีบให้มันเป็นระยิบระยับไงอย่างนี้บ้างเห็นไหมฮะแต่โครงสร้างแสงเราต้องโดนเคลือบก่อนใช่ไหมบางทีมันอยู่เงามืดก็จริงแต่เราก็เคยเห็นว่าแสงที่มันอยู่เงามืดปุ๊บพอเอื้อมมันโดนเป็นเหลี่ยมแสงสะท้อนเข้าไปมันวาวจัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ระยิบระยับตามทีหลังแต่ที่แน่เราต้องเคลือบก่อนกันงงตัวเองไงฮะเคลือบไปก่อนแล้วค่อยเคลือบให้มันถูกต้องของวัตถุนั้นก่อนแล้วก็ค่อยใส่ระยิบระยับเข้าไปก็คัดแสงเงาให้มันเข้มหน่อยเพราะว่ามันอยู่เงามืดมากแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องเข้มที่แน่วัตถุนี้เป็นไงครับโค้งปากคาร์บเนี่ยหลายคนทำเก็บเสร็จไม่เคลือบเพราะว่าอะไรทำแต่เก็บมันก็สวยแต่เก็บมันก็แบนอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่มีการโค้งเคลือบแบบนี้ไปเลยอย่าไปกลัวการเคลือบนะเคลือบก็คือเอาเข็มแบนเนี่ยเคลือบไปเลยทุกเทคนิคไม่รู้แหละเวลาสักคนจริงแล้วเราไม่อย่าไปเก็บวิธีการนะครับใช้วิธีอะไรก็ความเข้าใจเราเนี่ยเคลือบไปเลยนะครับจะเป็นเทคนิควิบเข็มเทคนิคดอทเทคนิคอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งสีเคลือบหมดเลยให้วัตถุนั้นมันถูกต้องว่าโค้งเว้าแบบไหนถ้าอารมณ์มันมีขนล่ะพื้นผิวพวกนี้มีขนสมมติเปลี่ยนเป็นเล็บเนี่ยเข้ามาเล็บกับเกล็ดผมเห็นท้องมันพอดีนะกระดูกผมให้ดูว่ามันดันเป็นเล็บการอุ้มเนื้อแล้วเราก็ต้องศึกษากันดูหน่อยว่าเขียนแค่เส้นมันก็จะเริ่มบอกว่าอะไร
ว่าวัตถุนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะแบบยังไงใช่ไหมฮะนี้เหมือนเลขสี่นะอันนี้ผมให้ดูใหญ่ๆเพราะว่าเราจะเขียนบ่อยเจอบ่อยเจอพวกเล็บมังกรเล็บเสืออะไรพวกนี้ให้ดูแบบนี้ก่อนใหญ่ๆนี่แหละผมตอนผมเรียนมามันทำให้เราเห็นง่ายก็คือความเข้าใจของเราก็คือการอุ้มของเล็บเราต้องมีการอุ้มแบบนี้อุ้มเนื้อไงไม่งั้นเล็บเราตลกมากมันจะเป็นอะไรที่ไม่แข็งแรงอ่ะสิ่งแรกก็คือใส่ที่การเล็บนะครับทุกวัตถุเลยเล็บจะเป็นเล็บอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นเขาจะเป็นอะไรเนี่ยเราต้องนึกในหัวว่ามันจะต้องโดนห่อหุ้มเพราะฉะนั้นการห่อหุ้มเนี่ยคือเขียนแบบนี้มันต้องมีตัวร่องรอยของการห่อหุ้มไงผมต้องเข้าใจแบบนี้ว่าตัวนี้มันต้องเป็นเล็บมีข้างในเข้าไปห่อหุ้มเนี่ยเข้าไปมันจะได้ดูเป็นไงเครื่องวัตถุพวกนี้เราต้องศึกษาด้วยนะครับทรงมันไงผมก็เอาลงในลายกลุ่มเวลาเขียนรูปเป็นไงครับมันจะดูแข็งแรงเครื่องแสงเงาถูกต้องก็เหมือนเดิมทีนี้มันจะดูเริ่มดูห่อหุ้มละนะเขียนรูปใหญ่ๆเลยครับทีนี้ตัวนี้ล่ะท้องมันเกล็ดท้องมันร้อยต่อของเกล็ดสมมติเกล็ดมันอยู่แบบนี้เกล็ดท้องของเล็บใช่ไหมแล้วก็เป็นเกล็ดลักษณะเราได้เจอบ่อยอยู่แล้วพวกอย่างเงี้ยราคาได้ราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่การเขียนถ่ายทอดอารมณ์รอยต่อของเกล็ดนะครับไม่ตัดต้องเขียนพับเข้าไปก่อนแล้วก็เขียนต่อไปพับความเข้าใจเราก่อนว่ามันต้องเก็บซ้อนกันสิเห็นไหมผมเลยเขียนภาพใหญ่ให้ดูนะฟิวดิ้งเนี่ยแต่ถ้าเราตัดเนี่ยไม่มีเก็บเลยตัดภาพก็เหมือนกันขอบโครงสร้างงานผลหนุมานผลอะไรพวกนี้มันมีขอบโครงสร้างของมันเราก็ต้องเขียนขอบโครงสร้างงานมันถ้าเป็นซ้อนกันแบบนี้ล่ะฟิวดิ้งงานเนี่ยดีเทลของการเก็บรายละเอียดของช่างเนี่ยมันเลยแพงเพราะอย่างเงี้ยไหมเขายอมจ่ายเพราะสิ่งนี้นะว่าการให้ค่าอารมณ์ของงานเนี่ยมันคืออยู่ที่ช่างเก็บรายละเอียดช่างทำไมถึงจะเก็บรายละเอียดได้ช่างเข้าใจช่างมีความเข้าใจศึกษามาว่าพวกเล็บพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราไปวาดในเหรียญเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำแต่อย่างนี้ช่างมีความเข้าใจเขาเรียกช่างเลยเดี๋ยวช่างเขาจะเรียกเองเลยเฮ้ยเขียนไม่โหเนี่ยต้องดูแป๊บเดียวแล้วเจ็บเป็นไงสมมติเป็นเจ็บเหมือนเจ็บประคับก็เว้นขอบช่องไฟไหมแต่ลืมการเชื่อมเห็นไหมเราต้องใช้สิ่งนี้สำคัญด้วยนะครับผมก็เลยว่าผมย่อเวลาประสบการณ์มาให้ไงว่าผมไปต้องไปศึกษาลองผิดลองถูกพวกนี้จนเนี่ยเขียนเทวดาเขียนอะไรได้แล้วเราจะเขียนเทวดาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจพวกอย่างเงี้ยไปถ่ายทอดใช่ไหมฟิลลิ่งไงเนี่ยผมก็สมมติว่าเก็บตาค้างด้วยแสงเข้าไปอารมณ์ของงานต้องนึกถึงขอบโครงสร้างด้วยเป็นงานศิลปกรรมมันยังไม่ยากเท่ากับงานประติมากรรมนะประติมากรรมวิ่งต้อง3มุมอ่ะ3มองที่ด้านใช่ไหมครับต้องไม่ล้มบ้างต้องอะไรบ้างผมว่าศิลปกรรมเนี่ยมันถ่ายทอดแค่หลักควบคุมมิติและแสงเงาเปอร์สเปกทีฟเนี่ยสมมติผมทำในนี้เนี่ยหลายคนทำเก็บเสร็จปุ๊บสมมติผมทำเก็บแบบเนี้ยเห็นไหมฝึกภาพใหญ่ๆหน่อยไม่งั้นเราตายภาพแมนเทียมอย่างเงี้ยมันทั้งวันเนี้ยมันก็ใช่ไหมเราต้องพยายามต่อยอดคือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยก็ได้การทำงานศิลปะเนี่ยเราควรไปพัฒนาในเรื่องความชำนาญกับความเร็วอย่างผมถ้าเครื่องมือไหนผมถนัดแล้วบางทีไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยมันสร้างงานได้แล้วเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนก็คือพัฒนาคือไปพัฒนาทางด้านทักษะความชำนาญก็คือศิลปินทำงานมากวันขึ้นอุปกรณ์อ่ะต้องไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ต้องน้อยลงนะครับความชำนาญและความเข้าใจเนี่ยต้องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอุปกรณ์บางอุปกรณ์เราถนัดแล้วอ่ะมันก็ต้องไม่จำเป็นใช่ไหมมันก็ลดเคลื่อนที่ไปได้ง่ายแต่เราถนัดแบบนี้เราก็ใช้แบบผมก็เคยเห็นนะเรียนไฟอาร์ตมาเขาก็ถนัดผู้กัดแบบนี้สง่ามายุระก็มายุระคนที่หางก็ลอกก็หางก็ลอกสร้างผลลัพธ์เหมือนกันได้ไหมได้
ถ้าเราวิ่งตามเทคโนโลยีหรือว่าอะไรมากเกินไปบางทีเราไม่ได้ศึกษาไงศึกษาหนึ่งศึกษาสิ่งที่เป็นความรู้พวกนี้เราก็ไปอุปกรณ์นั้นไม่ได้ทำให้งานสวยขึ้นมันทำแค่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแต่ปัจจัยหลักของเราเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือต้องศึกษาแบบนี้อย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ได้สนุกหรอกไอ้ตัวศึกษาไอ้ตัวเนี้ยแต่เราต้องใช้เนี่ยถ้าเราทำอาชีพนะผมก็ต้องใช้ผมก็ต้องศึกษา 4-5 ปีคนบ้าเลยไปนั่งดูกระดูกดูสันผมพวกผมเนี่ยเมื่อเราทำนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วผมมาย่อให้เหลือเดือนนึงเนี่ยคนผม 4-5 ปีแล้วมาย่อเหลือเดือนนึงเนี่ยผมว่านี่แหละมันดีที่สุดแล้วว่าในเรื่องของการเรียนรู้ไหมครับถ้าเราลองแบบศึกษาเองโอ้โหหลายอย่างครับว่าต่อสู้แบบผิดถูกไงไม่รู้ด้วยอีกว่าอยู่นั้นซ้ำอยู่นั้นถ้าไม่โดนเขาคอมเมนต์มาก็ไม่มีทางรู้อาจารย์เนี่ยคอมเมนต์เราไม่รู้อะไรเราจะเขียนสิ่งที่เราเข้าใจไงผมก็เมื่อเราทำนี้เสร็จแบนอยู่เห็นไหมมันแบนเพราะอะไรโครงสร้างแสงเงามันไม่มีหลังจากนั้นเป็นไงวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังเวลีเฟกต์แสงผมทำไงต่อเคลือบไงนี่ไงเคลือบวัตถุเป็นไงเริ่มม้วนเลยเห็นไหมนี่คือการเคลือบใส่เงานะนั่งเหล่านี้ก็ได้นะมันเราก็นั่งดูแล้วก็เรามันชื่อเร็วที่หมายเลยอย่าให้ทำให้มันหล่นนะแล้วเราค่อยมากรีดอะไรครับกรีดวัตถุวางไงแต่ถ้าเราเอาแบบจริงๆแบบฟาดรูปแบบไม่ใช้ยางลบเนี่ยก็ต้องเว้นมันอยู่ที่เราจะเว้นแต่แม้เรื่องความชำนาญเนี่ยผมเห็นนะวาดลูกแผ่นใหญ่ๆก็เลยการว่าไม่ได้นานเต็มกระดาษแป๊บเดียวใช่ไหมครับตรงไหนมันเข้มก็ครับเพราะฉะนั้นการสิ่งนี้จะทำให้เราเป็นอาชีพศิลปินได้นะครับก็คือฝึกความชำนาญนะครับพัฒนาไปทางด้านความชำนาญนะครับตัวที่เป็นหัวใจของศิลปะเทคโนโลยีไม่สามารถทำเหมือนมนุษย์ได้คืออะไรครับความรู้สึกมันทำชำนาญเก่งกว่าเราระบบล็อกก็ตามแต่มันไม่สามารถทำความรู้สึกได้ศิลปะต้องการความรู้สึกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องศึกษาเหนือกว่าเทคโนโลยีผมก็เลยว่าช่างมันทันหรือเปล่าต้องเขียนแบบนี้ได้ผมเข้าใจแบบนี้ผมจึงเขียนได้ก็เลยว่าถ้าเราเครื่องหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยถ้าถนัดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนทีนี้ได้แล้วอันนี้พอที่ภาพออกนะถ้าเป็นขนล่ะสมมติว่ามันมาตัวนี้เป็นขนอีกอย่าลืมขอบโครงสร้างงานนะเนี่ยผมทำคุณว่าเป็นขนเนี่ยเป็นขนก็เป็นไงก็ขอบโครงสร้างงานเพราะฉะนั้นเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตเนี่ยมันจะทำให้งานเราอะดูเสร็จคือผมแนะนำเลยว่ามันต้องดูจบตั้งแต่เส้นแล้วไม่งั้นเราต้องทำงานเหมือนไม่เสร็จตลอดเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมทำงานเป็นไงเนี่ยขอบโครงสร้างงานมันดูเสร็จได้ตลอดไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาท์ไลน์สเก็ตบอกงานได้แล้วนะเอาลายสเก็ตเนี่ยมันฟ้องงานได้แล้วช่างก็เลยเขียนปล่อยทีแปลงได้เนี่ยปล่อยแบบเบอร์ได้แต่เราปล่อยไม่ได้เป็นไงเราไม่ตอบอย่างนี้ผมปล่อยทีแปลงปล่อยไม่ได้เพราะว่าผมใช้เอาลายสเก็ตไปช่วยไงตั้งแต่เดินเส้นถ้าเราไปเดินเนียนเนี่ยผมต้องทำอีกรอบหนึ่งจนคัดอีกต้องเยอะเพราะฉะนั้นใช้เอาลายสเก็ตเนี่ยคุมงานไว้ก่อนเลยมันจะทำให้เราเหมือนกับว่าทำงานเสร็จได้ตลอดนะครับเนี่ยผมทำแค่เนี้ยมาดูโชว์ได้ตลอดละเพราะว่าเอาลายสเก็ตผมน่ะมันไปทำงานร่วมกับเพนกับอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันทำงานร่วมกันทุกอย่างหมดถ้าถอดเอาลายสเก็ตออกงานที่นี้ก็ยังดูออกได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราคิดถึงมิตินี้ด้วยนะมันถึงจะทำเวลาได้ไม่งั้นถ้าเราทำเนียนๆเป็นไงทำเวลาไม่ได้ที่ผมสอบติดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมวาดเสร็จสวยเร็วนะคนสวยเยอะๆแต่ผมสามารถคุมเกมได้ให้เสร็จตลอดตั้งแต่เดินเส้นตั้งแต่ล่างเส้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเส้นของผมเนี่ยมันไปคุมในเรื่องของโครงสร้างงานทีนี้มาดูสมมติว่ามันมีขนล่ะเห็นไหมผมคุมโครงสร้างงานตัวนี้มามีขนคุมด้วยการใช้เอาท์ไลน์สเก็ตนะผมใช้เอาท์ไลน์สเก็ตคุมโครงสร้างงานนะเห็นไหมเอาลายสเก็ตเนี่ยมันจะช่วยให้งานเราแบ
คือหลายงานที่เขานั่งวาดรูปค่ายถนนเนี่ยเขาใช้เอาลายสีเพชรนะครับไปคลุมโครงสร้างงานเคลือบวัตถุถ้าสมมติว่าเจ็ดบางคนจู่ๆบางคนเนี่ยมันไม่มีร่องรอยหายไปสีไม่ได้มันต้องมีความเป็นร่องรอยค่อยๆหายใช่ไหมครับวัตถุนั้นสมมติผมทำตัวนี้แหละเว้นเห็นไหมการทับซ้อนไงดูดิตอนนี้แป๊บเดียวนะมันไม่ได้นานมันเป็นไงฮะเราฝึกการใช้ข้อมือไงผมไม่ได้ใช้ตัวเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกเนี่ยมันคือความชำนาญเนี่ยบวกกับอะไรครับคุมความทนแป๊บเดียวผมก็ได้ใช้ตัวเยอะมากละการจับที่สองเนี่ยผมก็เลยว่าสำคัญเลยก็คือการจับที่สองการจับอุปกรณ์ที่ผมว่าจับให้ขาดเนี่ยฝึกให้ขาดเนี่ยอย่างเงี้ยขนาดผมไม่ได้ฝึกบ่อยเนี่ยผมจับอารมณ์มันขาดแล้วเนี่ยผมลองให้ผมได้สั่งทุกวันเลยว่าทุกวันเลยอ่าเนี่ยจับอารมณ์ขาดแล้วละของการทำงานเนี่ยผมก็เนี่ยถ้าอยู่แบบทุกวันอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องได้แบบในการตรวจข้อมือทำให้เกิดอารมณ์ทับซ้อนเจ็บเนี่ยน้ำหนักควบคุมในเรื่องน้ำหนักมือได้หมดนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงฮะเคลือบวัตถุเคลือบวัตถุที่มันเนี่ยจะเป็นเงาผักเข้าไปด้านหลังนึกภาพออกนะทำเพื่อผิวเสร็จเครื่องวัตถุนะเป็นไงวัตถุนั้นดูไปด้านหลังเลยเครื่องวัตถุไม่เว้นพื้นผิวว่าภาพใหญ่ๆเป็นไงเรายังวาดได้เลยนะครับผมใช้ตวัดข้อมือไม่นานเลยใช้สายตาไงเพราะฉะนั้นเตรียมไหนก็ได้นะคุมงานได้ตลอดนะฮะว่าเพราะผมใช้แต่เอาลายสเก็ตไงศิลปินต้องพัฒนาในทางด้านทักษะความชำนาญนะครับความสวยงามเนี่ยคือไม่มันไม่มีถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมว่าอันไหนสวยที่สุดมันมีแค่ลงตัวที่สุดกับเข้าใจมากที่สุดถ้าฟิกฟอร์มก็คือฟิกฟอร์มเนี่ยเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ต้องศึกษาเป็นในรูปแบบท่องจำก็คืออนาโตมีไงผมให้ดูว่าการเขียนวัตถุนะแล้วก็วิธีการเช็คตัวเองต้องหนึ่งถ้าเป็นยุคนี้ใช้โทรศัพท์เช็คถ้าเป็นยุคก่อนก็ถอยมองแบบกิโลเมตรผมให้ดูทีนี้มาดูขนด้านล่างเนี่ยไม่ปล่อยพื้นที่ว่างต้องใส่หมดนะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องใส่หมดเนี่ยใส่หมดไม่ให้มีพื้นที่ว่างอันนี้ไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอันนี้คือคุมฟอร์มให้ดูว่าวัตถุวางเห็นไหมครับปล่อยกล้าปล่อยให้มันโดนแสงอันนี้ก็ต้องมีอารมณ์แสงเงาความมุมของวัตถุก่อนนะนะการตวัดข้อมืออย่างเงี้ยทีนี้วัตถุที่มันมีขนล่ะโครงสร้างอาจจะเป็นแบบนี้นะปึ๊บขนมาอยู่แบบนี้เออมันมีขนด้วยแล้วก็เป็นไงถ่ายขึ้นก่อนส่วนใหญ่ท้องของเล็บนกอีซีหรืออะไรพวกสัตว์ที่มันมีเจ็ดอะไรพวกนี้เออไม่ใช่มีขนเป็นปีกเนี้ยมันจะชอบมีเท้าเป็นปกไปเป็นเจ็ดใช่ไหมฮะเนี่ยมังกรอะไรพวกนี้ทีนี้ประเออมันมีขนด้วยเป็นไงครับขอบโครงสร้างงานก็ต้องสัตว์เห็นไหมทำขนแหลมๆเนี่ยเวลาทำขนเนี้ยทำเป็นแหลมๆห่างกันแบบนี้ไม่ใช่ทำขีดแบบนี้นะมันไม่เป็นขนนะนั้นมันต้องเป็นขนแบบแหลมๆห่างกันแบบนี้เราก็เป็นขนตรงไหนมันเงามืดไปไงตรงนี้นะฮะอย่างเงี้ยมันจะเป็นไงคุมงานมันจะเหมือนคุมงานได้หมดละแล้วก็ดูลายขนมันหน่อยบางทีลายขนมันมั่วนะขนนกขนอะไรพวกนี้ที่ไหนคุณหนึ่งก็ถ้าเกิดขนมันเริ่มยาวขึ้นก็เป็นไงครับขนยาวเหมือนกันนะขนยาวขึ้นบางทีมันมีนะขนสั้นขนยาวถ้าขนสั้นก็เป็นไงก็สั้นมากก็ดอดเลย
ขนตรงจมูกสิงโตไงดับก็ดับแบบนี้ก็ได้เนี่ยดับแบบให้มันเป็นเส้นแบบนี้แต่ให้มันเป็นไงฮะเป็นสามเหลี่ยมหากันไงคือให้มันเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมแบบนี้มันจะมีลายขนนะนะขนสั้นเนี่ยมันที่จะเป็นขนหลังจากนั้นเป็นไงเชือกจอบอเลยแล้วเอาสีขาวเป็นไงครับขนวาวไงแต้มเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดูว่าขนสั้นตรงนี้ขนสั้นก็ดอกแบบนี้ไงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องมีทิศทางของมันวิธีที่ทำให้เร็วและง่ายที่สุดก็คือลองพื้นก่อนแล้วผมก็ลองพื้นแบบนี้ให้มันใกล้เคียงกับวัตถุไงพื้นผิวไงมันจะได้ไงครับมันจะได้เร็วดอกนี้ตายเลยนานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการลองพื้นอย่าไปเขียนวิธีการก็คือลองพื้นให้ใกล้เคียงก่อนฟันบุหรี่ฟันเมฆอะไรพวกนี้นะผมลองพื้นก่อนลองพื้นเป็นแบบลักษณะผลก่อนเพื่อให้งานนะส่วนใหญ่เขาก็ลองพื้นเพื่อให้มันเร็วไงเนี่ยผมลองพื้นให้เป็นขนสั้นก่อนเหมือนหมุนอย่างเงี้ยเฉยนี่คือการเมคนะครับอันนี้คือเราจะใช้ในเรื่องของการเมคที่แน่ๆมันจะสรุปไงเป็นเหมือนว่าที่เราจะเจอในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกอะไรบ้างที่เราจะเจอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกอย่างเงี้ยที่เราต้องเมคนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะหาทางได้เฮ้ยร้านนี้เจ๋งว่ะเขียนรูปเขียนเส้นอะไรพวกเนี้ยมันก็บอกงานได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบนั้นได้มีแต่ไฟล์อาร์ตแค่นั้นแหละที่เราเจอเขาเรียนมานะครับเราเป็นไงนี่แหละศาสตร์พวกนี้มันต้องเรียนมานะเรียนความเข้าใจมาก่อนนะถ้าเรามันก็ต้องศึกษาธรรมชาตินะเพราะว่าอันนี้มันเขาดูธรรมชาติอย่างเดียวนะดูอินเทอร์เน็ตก็ไม่เข้าใจเขาตำราพวกอย่างเงี้ยมันศึกษามาจากการดูจริงๆอ่ะเหมือนผมดูอนาโตมี่จริงๆเลยนะดูเน็ตมันไม่เข้าใจเหมือนดูภาพผีหนังไม่เข้าใจพวกนี้มันดูธรรมชาติที่ผมไปเรียนเนี่ยก็คือดูอาจารย์ใหญ่ดูอะไรเงี้ยดูสัตว์ดูอะไรพวกนี้4ปีดูของจริงมาผมก็เลยว่าพวกนี้มันจำเป็นต้องเรียนศาสตร์ต่อศาสตร์ไงความเข้าใจในการเมคใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงฮะค่อยมาดอกเพิ่มมันจะทำให้ผมศึกษาทั้งวันไงพวกนี้เพื่ออย่างเดียวเลยมันก็เลยทำให้แบบ8ชั่วโมง9ชั่วโมงดูอย่างเงี้ยมันต่างไงตรงที่ว่าไปดูถ้าทำแบบทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นไงครับเครื่องไงเครื่องมาเนี่ยเป็นไงถ้าเป็นวัตถุวาวเป็นไงครับก็ใช้สีขาวเข้าไปแต้มถ้าเป็นขนยาวขึ้นล่ะก็ธรรมดาอย่าลืมดูลายมันนะเห็นไหมนะอย่าลืมดูลายมันแล้วว่าอย่าลืมดูมันหน่อยกลัวมันแบนนะนะผมต้องทำสามเดี่ยวเพราะหายไปไม่ใช่ขีดเฉยๆนะต้องสามเดี่ยวแบบนี้ขนตาก็เหมือนกันนะครับสุดท้ายนะสรุปแล้วเรื่องขนจบไหมนะพื้นผิวเทสเจอร์เห็นไหมขนมันก็ต้องมีลายมันหน่อยนะขอให้ผมอย่างน้อยเรามันจะเป็นไงมันจะมีขนที่เป็นลายเราลองขีดแบบนี้ดูมันไม่เป็นขนนะเนี่ยใช่ไหมมันจะดูเป็นอะไรเป็นดูขีดขนงานที่เป็นไงนะผมก็เป็นไงใส่มาจากนั้นก็เคลือบจบเลยทีนี้มันก็ต้องรู้แล้วว่าเคลือบเราจะเคลือบยังไงโครงสร้างแสงเงาถูกต้องไงโครงสร้างแสงเงาถูกต้องให้เราใช้เลขาคณิตไปควบคุมให้หมดมันทำให้เราควบคุมง่ายก็แรกควบคุมทรงกระบอกไงมันคืออยู่ในทรงกระบอกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป็นถ้าเรามองเป็นเลขาคณิตเนี่ยนะคือพวกนี้มันโดนทรงกระบอกทรงเลขาคณิตเข้าไปควบคุมให้เราทำงานง่ายนะเพราะฉะนั้นผมมองทุกอย่างเป็นเลขาคณิตเลือกเป็นอันนี้หมดละเลือกเป็นที่เป็นมนุษย์พัฒน์เศษของงานที่เรียนอยู่นะนี่เริ่มเป็นมนุษย์จุดเมกนะยังผมดูแบบนี้จุดเมกข้อที่1 anatomy ฟิกฟอร์มที่บังคับขอบตาบนเทียบกับขอบตาล่างทำให้รูปเขียนดูสวยใช่ไหมครับ
ขอให้ดูแบบนี้เมื่อนะฮะแสงเราต้องเว้นนี้ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเล็บ8นิ้วเนื้อไม่หุ้มเล็บนี่ครับผมมาด้วยกันเดี๋ยวนะดูจุดนี้คือกระดาษนี้ดีมากเลยนะดีกว่าไอ้ไวท์บอร์ดเขียนง่ายเร็วดีทีนี้เรามาดูว่าอนาโตมีสิ่งแรกก่อนที่ศิลปินต้องรู้ก็คือสัดส่วนที่เช็คเขาเรียกว่าเส้นเช็คผมจะมองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตควบคุมก่อนเพราะว่ามันทำให้เราทำงานง่ายอย่างเช่นผมจะมองแขนของคุณเอ็มทำไงดีมีลายยึกยับหนึ่งผมจะมองแค่เป็นทรงกระบอกปึ๊บแบบนี้อันนี้ให้ดูก่อนก็คือเราเวลาเราขึ้นรูปหรือการหาค่าสัดส่วนแสงเงาเนี่ยให้เรามองเป็นเรขาคณิตก่อนผมมองเป็นเรขาคณิตก่อนอย่างเงี้ยคือทรงกลมนะมองแบบก็คือทรงกลวยนิดนึงหลังจากนั้นก็เป็นมาเป็นข้อมือเนี่ยก็คือเราต้องมองเป็นเรขาคณิตควบคุมก่อนหาดูแนวเส้นเช่นดูแนวเส้นที่เขาเรียกว่าดูแนวเส้นของตาเนี่ยคือฟอร์มไม่ต้องไปสนใจพื้นผิวนี่จะเป็นหัวเข่าเห็นไหมก็วัตถุเทียบวัตถุปึ๊บแต่เรามองเป็นไงนี่ไงสายตาไอ้เนื้อลิติเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยก็คือใช้วิธีการสิ่งที่ตาเห็นใช้ความเข้าใจของหลักศิลปะก็คือมองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตมาแบบนี้นะคุณก็เส้นตรงนี้มาแล้วก็จริงๆแล้วพวกนี้มันต้องสามารถวาดเขาเรียกว่าวาดจากส่วนไหนขึ้นไปก็ได้ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นแนวเส้นเป็นหลักคุณหนึ่งก็ดูปุ๊บดูแนวเส้นเห็นไหมหัวเข่าตรงมานี้เนี่ยมันจะวาดขึ้นไปได้หมดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูว่าหัวไหล่ที่ไหนดูเป็นแนวเส้นข้อแรกเส้นที่เรามองเห็นเป็นเลขาคณิตพวกนี้วัตถุเทียบวัตถุเนี่ยคุณหนึ่งก็เทียบปุ๊บปุ๊บตรงนี้เราก็ดูงานของเรานะแล้วก็จะเป็นบ่าปึ๊บตัวนี้เป็นจุดโค้งของศอกนี่อย่างเงี้ยนี่ก็เราจะได้ศอกแล้วแล้วการลองลายเอาลายสเก็ตหัวเข่าวาดวงกลมนี้ก่อนดูตำแหน่งของหัวเข่าอยู่ตรงนี้ปึ๊บกางเกงเข้ามานี่แล้วก็เป็นขาเห็นตรงนี้สันของแนวของขาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะมองสิ่งแรกเราจะมองเป็นนี้ก่อนเป็นเลขาเลยหลังจากนั้นก็เป็นหัวเข่าลงมาเนี่ยอย่างนี้ก็ลอยพับนะปึ๊บเกรงรัดหน่อยนี่เราก็จะมองเห็นเริ่มมองเห็นเป็นไงภาพแรกเนี่ยเราก็เนี่ยมองเป็นเรขาคณิตอยู่อันนี้เวลาที่เราคำนึงนะครับสิ่งแรกมองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตปึ๊บมองมาดูมือตกตรงนี้อันนี้คือล่างมือที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเหลี่ยมเป็นแผ่นเหลี่ยมก่อนคุณถึงล่างมือเป็นลักษณะนี้ก่อนเพราะว่ามือคุณเอ็มพับมาแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นมือฝั่งนี้ประสานเพราะฉะนั้นมันจะวาดคือจริงๆแล้วการวาดรูปเนี่ยมันจะขึ้นได้ตั้งแต่ทุกส่วนไปใช่ไหมมันไม่มีนะต้องขึ้นอะไรก่อนเราต้องเหมือนไล่ไปได้เพราะว่าวัตถุเทียบวัตถุมือประสานเข้ามาตรงนี้เป็นเล็บมือนะล่างข้างก็คือให้มันรู้เรารู้ตำแหน่งมันก่อนเนี่ยเป็นลักษณะเลขาที่ควบคุมอะครูก็เห็นคุณเอ็มประสานมือกันแบบนี้นิ้วชี้เนี่ยคือเส้นสายตาเราก็ต้องปล่อยนี่ก็คือมือประสานตรงนี้แล้วนะสันมือด้านหลัง
มันไม่ต้องคิดนะช่วงที่เราวาดเนี่ยเราแค่ดูสิ่งที่ตาเรามองเห็นวัตถุที่วัตถุเช็ดปึ๊บนะเราก็จะเริ่มเห็นเป็นลักษณะรูปทรงของมือคุณเอ็มประสานอย่างนี้คุณหนึ่งก็ไล่ไปก่อนเพราะฉะนั้นคุณหนึ่งจะต้องเป็นไงเขาเรียกว่าใส่เลขาคณิตก่อนก็ค่อยเป็นลายตอนนี้ปึ๊บขึ้นไปก็เสื้ออันนี้ให้ดูวิธีการร่างภาพก่อนเพราะเราต้องเจอบ่อยแม้กระทั่งเราดูแบบอันนี้เพิ่งมันเป็นหุ่นลอยไงหุ่นลอยคือมันไม่ตีตารางในกระดาษในงานไม่ได้นะแขนเสื้อพับอารมณ์พับก็ก็เห็นไหมไม่ได้ตั้งใจจะวาดนะนี่ปุ๊บแล้วก็เห็นไหมเราเริ่มจะเห็นเป็นรูปร่างว่าเข้ามานี่ต่อกระดาษนี่เสร็จเลยนะนี่เห็นไหมเราก็จะเริ่มคือตอนนี้ครูหนึ่งมองแค่ฟอร์มรอบนอกผ่านมือแล้วอีกก็คืออันนี้คือเราอยู่ในขั้นตอนร่างภาพอยู่ขั้นตอนร่างภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมใช้วัตถุเทียมวัตถุเพื่อกำหนดงานนะคุณหนึ่งก็ดูปุ๊บใช้วัตถุเทียมวัตถุดูแนวเส้นสายตาเวลาเช็คงานก็เช็คเวลาเราเช็คงานเนี่ยเราเช็คหัวถึงท้ายหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขียนวาดรูปไปไกลนะปุ๊บเวลาร่างภาพแต่ก่อนก็เราฝึกบ่อยแล้วก็นั่งวาดข้างหรือมันก็ชำนาญที่เห็นใช่ไหมล่ะนี่ถ้าครูหนึ่งไม่ได้ฝึกบ่อยไงปุ๊บอันนี้รอยยักษ์ของเสื้อแล้วก็ดูปกเสื้อให้ดูนี่ก็คือฝั่งนี้ฝอยพุ่งไม่มีอยู่ฝอยก่อนฝั่งนี้ให้ปล่อยเบอร์ที่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราคัดเข้าลายสเก็ตคืออะไรนี่คือร่างภาพละบางจังหวะเราก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเมคเอาหน่อยเพราะว่าบางจังหวะนี่มันเปลี่ยนใช่ไหมมันธรรมชาติเนาะเช่นแสงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแต่ว่าภาพตอนเที่ยงแป๊บเดียวบ่ายสองเนี่ยเพราะฉะนั้นอนาโตมีข้างในคือครูหนึ่งต้องจำได้ว่ากระดูกมันอยู่ยังไงไม่งั้นมันเป็นไงฮะเขียนรูปแล้วก็เหมือนกระดูกเขากับสมไม่สมส่วนกันนะเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วว่าหัวเข่าอยู่แบบนี้อันนี้ต้องท่องเพราะฉะนั้นพวกอย่างเงี้ยบางทีเราต้องท่องจำด้วยเสร็จแล้วสิ่งต่อไปคือใส่ออนไลน์สเก็ตสิ่งที่ศิลปินจะใส่ออนไลน์สเก็ตได้ก็คือมองเป็นเลขาคณิตแบบนี้ความโค้งแบบนี้ความโค้งแบบนี้ข้อแรกศิลปินจะต้องอันนี้คือถอดให้ดูว่าสิ่งที่เขาจะมองเห็นความโค้งแบบนี้ความโค้งแบบนี้ความโค้งของวัตถุไงการยุบลงตรงนี้ความโค้งแบบนี้ความโค้งของวัตถุนี้นะเราต้องมองเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นพวกนี้ว่ามันโค้งเว้าแบบไหนความโค้งมาด้านหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาเลขาคณิตไปดูในเรื่องของความโค้งเหมือนรูปโลกเนี่ยความโค้งแบบนี้เพราะว่ามือข่มสอกไปใช่ไหมฮะเลยทำให้เนื้อบุบลงไปหน่อยทีนี้ความโค้งนี้เข้ามาลึกหน่อยด้านนี้ล่ะนักแข่งกางเกงอยู่แบบนี้แต่ความโค้งก็ยังมีแบบนี้อยู่เห็นไหมแล้วก็เป็นไงบวม
นี่ก็คือตอนนี้เราจะดูเป็นตะข่ายกล้ามเนื้อดีเทลเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนมันถึงจะเป็นไงครับถึงจะเริ่มมองออกว่าอะไรแสงเงาตรงไหนตัวนี้มันดูกวนตาเห็นไหมถ้าแนวของความโค้งของเราไม่ได้เป็นไงบางทีเราดูเม็ดอนาโตมีบางทีจริงๆอ่ะมันมีแบบไม่สวยก็มีนะสรีระแบบของจริงไงอย่างท่าแบบบางท่าเนี่ยมันไม่สวยเขาก็เป็นไงก็ดัดให้มันแบบลงตัวใช่ไหมแล้วก็แขนเสื้อแขนก็เหมือนกันแบบนี้กล้ามเนื้อไบเซ็ปไบเซ็ปแล้วก็ค่อยมาเป็นตัวนี้กล้ามเนื้อหนึ่งชิ้นนะจะดูนี่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันอันนี้เราอาจจะต้องท่องจำหน่อยแต่ที่แน่ๆมันต้องมีไงช่างศิลปินก็ต้องเข้าใจว่ากระดูกเห็นไหมหัวเข่าอยู่แบบนี้กล้ามเนื้อหัวเข่าอยู่แบบนี้เนี่ยกระดูกอยู่ตรงนี้ตะตุ่มเนี่ยตะตุ่มอยู่แบบนี้แล้วก็เส้นเอ็นของกระดูกอยู่นี้นะฮะกล้ามเนื้อมัดนี้อันนี้คือนี่เราต้องจำแล้วทางโค้งแบบนี้หน้าอกอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ช่างต้องเข้าใจก็คือกระดูกไม่เสียว่าอะไรมองเห็นสายย่อเป็นแบบนี้ละมันกลมมาจากด้านหลังใช่ไหมครับมองเห็นสายย่อเป็นแบบนี้มีความโค้งก็คือต้องกลมแบบนี้ด้วยนะมันมากับไตเสร็จและใบเสร็จนี่ก็คือมัดหนึ่งอันนี้ก็คืออีกมัดหนึ่งแล้วก็ค่อยเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บตัวนี้ปิดมาข้อมือกระดูกนี้ทีนี้เราจะเริ่มมองเป็นลายมัดกล้ามเนื้อส่วนเสื้อมองเป็นจุดสัมพับก่อนตอนนี้กำลังถอดหัวศิลปินให้ดูว่าเขามองเป็นเลขาอันนี้ครอบอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปมองพื้นผิวยุบยับสร้อยบ้างนาฬิกาบ้างไม่ได้มันต้องมองเป็นฟอร์มเส้นเลยมองเป็นทั้งแนวโครงสร้างเส้นนะอันนี้คืออันดับที่สองคือใส่เอาไลน์สเก็ตเอาไลน์สเก็ตจะใส่ตรงไหนกำหนดแสงในหัวละ1แสงไม่รู้แหละจะอยู่ในตลาดนัดหรืออะไรก็ตามกำหนดแสง1แสงอันนี้เป็นโต๊ะปางนะข้อแรกก็คือกำหนดแสงเอาเมื่อสุดเอาไลน์สเก็ตมาเอาไลน์สเก็ตคือการมาร์คภาพ 3D ในหัวนะเอาไลน์สเก็ตเนี่ยคือการมาร์คภาพ 3D ในหัวว่าตรงไหนมันเงามืดเงาสว่างเพราะฉะนั้นตั้งแต่เส้นเป็นไงครับต้องสามารถบอกงานได้ละคุณหนึ่งก็ดูว่านะเอาไลน์สเก็ตโครงสร้างและดีเทลต้องเป็นไงแตกต่างกันไม่งั้นงานแบนเนี่ยเอาไลน์ก็จุดนี้มันจุดมืดสุดไงเราก็ต้องเป็นไงไล่ก่อนเพราะฉะนั้นเอาไลน์สเก็ตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นเล็กนะมันเป็นเส้นพื้นผิวเลยนะมันมืดสุดไงเราก็ต้องใช้เส้นใหญ่นะเนี่ยเอาไลน์สเก็ตแบบเดี่ยวก็ได้นะนี่ให้ดูแบบเดี่ยวเอาไลน์สเก็ตแบบไม่ได้เก็บเนี้ยเนี่ยให้ดูแบบเป็นเส้นเอาไลน์สเก็ตเดี่ยวรอยพับของเสื้อเนี่ยถ้าเราจะเป็นต้องเขียนต้องวาดได้นะมันต้องศึกษาไปแบบนี้ว่ามันจะไม่ค่อยสนุกหรอกแต่ว่าที่แน่ๆอาชีพเราต้องใช้เนี่ยฮะผมก็ดูว่ารอยครับปึ๊บอันนี้คือเอาไลน์สเก็ตเนี่ยผมมาร์คอะไรครับมาร์คแสงเงาในหัวว่าตรงไหนเงามืดเห็นไหมไม่ได้ลงแสงเงาแต่เป็นการมาร์คตำแหน่งเงามืดเราต้องเรียนหลักศิลปะกันด้วยนะครับก่อนกลับนะเราไอ้นั้นเราเรียนแค่สักเป็นนะเราต้องเรียนหลักศิลปะเนี่ยนะไปเปิดร้านไม่ได้นะครับมันเรียนไม่ได้นะครับเราไม่ได้เรียนพวกนี้เห็นไหมผมใส่เงาเมื่อยเข้าไปเห็นไหมเห็น
ห็นไหมปึ๊บเนี่ยคือออนไลน์สเก็ตมันคุ้มแล้วถ้าเรียนย่อแบบนี้ฉะนั้นถ้าไปเรียนไปในมหาลัยสายเลยจิตจะสายเรียนย่อผมออนไลน์สเก็ตจะเริ่มบอกอะไรครับบอกมิติไงออนไลน์สเก็ตเนี่ยจะบอกว่าอันไหนเป็นอะไรเนี่ยเงามืดเงาสว่างผมกำหนดเงาไว้ที่หัวไงกำหนดเงาว่าเข้าฝั่งไหนการพับของเสื้อหน่อยนึงเห็นไหมการคอนโทรลอิสระในการลากผมท่าไหนก็ได้แล้วเพราะว่าอะไรจับประเด็นได้ผมไม่ได้ฝึกบ่อยเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะมีแต่กินเหล้าเลยนะปึ๊บมันก็จะไปเรื่อยแล้วแต่ที่แน่ผมให้ดูก่อนว่าจำเป็นเราต้องดูแบบนี้ดูก่อนผมก็ต้องดูศิลปินเขาวาดก่อนเพราะว่าตำราพวกนี้มันเขาศึกษามาผมว่ากว่าจะเป็นแบบนี้ได้เขาศึกษามาแบบจนอันนี้มันจะเป็นต้องเรียนรู้อ่ะเป็นแบบตำราผมไม่ได้คิดเองแบบอย่างเงี้ยพอเข้าไปเรียนตอนที่ผมตอบได้เนี่ยเพราะว่าผมเขียนแบบคุณเอ็มได้ใกล้เคียงแต่แล้วก็คุมงานได้ผมไม่รู้แบบนี้เลยนักศึกษามหาลัยไม่รู้นะพวกอย่างเงี้ยเข้าไปเรียนถึงรู้แรกๆผมก็เป็นไงสอบคุมเสร็จไงคนอื่นวาดสวยเขาเรียนติวมาแต่เขาไม่เสร็จมัน3ชั่วโมงฟิกเกอร์ไงผมวาดเสร็จแบบเนี้ย3ชั่วโมงเป็นไงผ่านไงเดินตอนสอบเนี่ยหูจะชนกันคัดเลือกติดไปรอบแรก20คนสัมภาษณ์เอาเหลือ12คนเพราะดูแววไม่ใช่ว่าเก่งพอเข้าไปเสร็จปุ๊บผมเป็นตำราเว้ยไปดูขนสัตว์ดูไปดูอาจารย์ใหญ่ไปดูอะไรอย่างเงี้ยจะได้จะได้ที่มันหนังเขามาแหลกออกนอกระบบอะไรเขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเราเลยนะแต่นี่เขาสนใจแล้วเพราะว่าอะไรคณะต้องดูแลตัวเองไงแต่ก่อนเขาไม่สนใจมึงไม่ได้ตกกันเดี๋ยวนี้ยังไงนักศึกษาแต่ก่อน12คนเดี๋ยวนี้เป็นร้อยครับอาจารย์สอนไงอ่ะทีนี้มาดูเห็นไหมเส้นออนไลน์สเก็ตเนี่ยเป็นไงเส้นออนไลน์สเก็ตเนี่ยมันบอกในเรื่องของภาพที่เราสเก็ต 3D ในหัวนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่ามันจำเป็นต้องใช้เขียนรูปเพราะอะไรไม่งั้นมันฟีลลิ่งแบบอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้เนี่ยพลาดมานะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเลือกทีนี้เราก็ค่อยมาใส่เขาเรียกว่าใส่แสงเงาไงอันนี้สปีดเดียวนะปึ๊บเอ็มมีภูมิหลังจากนั้นเก็บรายละเอียดทุกอย่างเสร็จอย่างที่ผมบอกวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังเป็นไงครับเวทีฝึกแสงเคลือบเลยสมมติทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยเคลือบวัตถุเลยให้มันดูมิติถูกต้องเห็นไหมผมปั่นทีเดียวมันเริ่มเกิดความโค้งเว้าตัวนี้มันเงามืดนี่สันเสื้ออย่าลืมนะมีความโค้งก็เป็นยังลบกี่ก็ได้อันนี้ผมเอาสปีดเดียวใช่ไหมเห็นไหมปุ๊บเคลือบไปเลยนะทำดีเทลเสร็จเป็นไงเคลือบเลยมันง่ายกว่าเนี่ยมันง่ายกว่านะครับทำพื้นผิวเสร็จแล้วก็เคลือบวัตถุเอาง่ายกว่าง่ายที่สุดแล้วอย่างเงี้ยแขนล่ะวัตถุแสงเงาเข้าส่วนนี้สว่างเป็นไงครับก็เว้นสว่างก่อนมองเป็นเลขาคณิตไงสันเสื้อเนี่ยเคลือบเอาเลยอันนี้ผมทำไม่ได้เก็บดีเทลอันนี้ก็เป็นไงเห็นแสงหน่อยวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังไงอย่างเงี้ยเฉียงขัดสามเส้นเนี่ยเห็นไหมสามเส้นเป็นไงครับเต็มเร็วตัวนี้เป็นไงเงาของแขนเสื้อหน่อยนะความเข้าใจแล้วมันน่าจะมีเงาของแขนเสื้อหน่อยเป็นไงตัวนี้วัตถุที่ม้วนไปด้านหลังเมฆละเห็นไหมเมฆละไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเป็นไงครับก็ต้องใส่แสงเงาก่อนเคลือบไปเลยเนี่ยถ้ามันวาวจัดเป็นไงก็ปล่อยสันแสงวาวจัดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคเคลือบแสงเงาถูกต้องเราดูเป็นไงครับเลขาคณิตผมต้องดูเห็นไหมดูหัวไหล่
เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นเคลือบเลยไงผมก็ดูเครื่องเราจะไม่ปล่อยแสงเงานะครับพื้นที่ว่างเนี่ยใช้การสาถ้าผมทำแบบนี้มันคุมงานได้ตลอดนะมันจะคุมงานเหมือนภาพนี้มันดูได้ตลอดเสร็จได้ทุกรูปแบบถ้าเราไม่ใช้เอาไลน์สเก็ตคุมงานอย่างเงี้ยเราต้องเก็บอีกแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมใช้น้ำหนักไงไปทำงานไว้ถ้ามีขนขาผมก็ใส่ขนขาไว้มันกลายเป็นว่าผมคุมงานได้ตลอดทีนี้ผมก็เลยเป็นแอปได้เรื่อยๆแล้วเพราะว่าเอาไลน์สเก็ตผมไปทำงานไว้แล้วช่างก็เป็นไงก็มีเวลาน้อยอ่ะยิ่งสักตัวยิ่งต้องคุมงานเป็นใช่ไหมครับสักตัวยิ่งยากกว่ากิจกรรมมันลุกมาทำเรายิ่งต้องเป็นไงครับใช้โคตรเฉียบในเรื่องการคุมงานเลยมันถึงจะราคาแพงคนถึงจะมาต่อยอดนะคุมงานได้ตลอดเนี่ยผมลงลายเซ็ตที่ไหนก็ได้เพราะว่าอะไรเอาลายเซ็ตผมเนี่ยทำงานอยู่แบบนี้หลังจากนั้นก็เป็นการเคลือบงานไม่ต้องเนียนก็ได้เห็นไหมผมไม่ต้องเนียนมากก็ได้แต่ว่าเป็นไงดูแล้วมันก็โครงสร้างงานดูโอเคใช่ไหมครับมันดูถูกต้องมันก็แสงเงากับเอาลายเซ็ตเนี่ยคุมโครงสร้างงานไปคุมไว้นะผมจะทำเทคนิคแบบนี้เนี่ยคือเคลือบแม้มันก็จะเริ่มเป็นลักษณะคุมงานได้ตลอดอันนี้คือความเข้าใจพวกผมมองไปเรียนถ่ายคณิตแล้วเนี่ยแต่คุณเอ็มอาจจะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนอะไรเนี้ยเราเริ่มอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนมุมละอาจารย์ให้เปลี่ยนละเขียนละเอาแค่เอาไลน์สเก็ตเพราะว่ามันยากสุดยากตรงขึ้นโครงสร้างแบบนี้มันง่ายละใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยคือเก็บอย่างเงี้ยผมต้องเปลี่ยนมุมแล้วเนี่ยวันหนึ่งผมว่า3ชั่วโมง20ภาพเอาแค่เอาไลน์สเก็ตแบบนี้ภาพเปลี่ยนเขาดูง่ายๆเขาดูภาพคำโต๊ะเนี่ยแสดงว่าเก็บแสงเงาแล้วก็ยืนดูแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรถ้าขึ้นเอาไลน์สเก็ตต้องถอยดูแบบนี้ถอยเช็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าถ้าเราฝึกหนักๆให้เราฝึกเป็นเอาไลน์สเก็ตเพราะแบบนี้มันเก็บไปเรื่อยแล้วมันคุมอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างนี้มันคุมอยู่แล้วที่แน่ๆขึ้นตอนแรกอ่ะมันคุมยากใช้วัตถุเทียบวัตถุต้องมองไกลๆนะครับเวลาขึ้นรูปพวกนี้มันคุมยากขึ้นเอาไลน์สเก็ตถ้าเราจะฝึกเอาจริงๆนะต้องฝึกเอาไลน์สเก็ตอย่างเดียวนะครับกว่าตอนล่างขึ้นภาพแบบนี้ยากสักตัวก็เลยง่ายกว่าวาดภาพเนี่ยเพราะว่าสักตัวไม่ได้ขึ้นฟอร์มเองส่วนใหญ่ก็ลอกลายใช่ไหมครับมันก็เลยได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างที่ผมว่าจุดเมกเนี่ยหลังจากนั้นเป็นไงก็วัตถุวางก็กรีดเข้าไปนะก็เราก็ใช้ยางลบเนี่ยฮะกรีดเข้าไปบางจุดบางตำแหน่งที่มันนะอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นลักษณะง่ายขึ้นละเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้มันเบาปุ๊บนะอันนี้ผมเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปบางจุดนะปุ๊บพวกนี้มันก็จะเข้าไปสะท้อนของวัตถุไหนผมก็เราไม่ใส่หรือว่าวัตถุก็คือยางลบถ้าทำสปีดเร็วเนี่ยก็คือยางลบเข้าไปช่วยเคลือบนิดนึงแค่นี้แต่มันจะเป็นรอยยับของเสื้อเหมือนกันในเกงก็เหมือนกันคือมันจะต้องมีจุดรับแสงไงอันนี้นี่จุดรับแสงขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้มันยังไม่มีจุดรับแสงนะนี่เนี้ยนี่เมคละความเข้าใจเนี่ยความคือเอาไลน์สเก็ตมาทำงานอยู่หลังจากนั้นก็เป็นไงฮะใช้สมมติว่าเมตรความเข้าใจละใช้ตัวนี้ไงยางลบก็ใช้ยางลบไฮไลท์ก็ได้เข้าไปกรีดแบบนี้แล้วก็เคลือบมันหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มเป็นรอยพับของผ้าทันทีเลยใช่ไหมฮะส่วนมือล่ะก็ไล่เป็นดีเทลมือก็เริ่มเป็นบล็อกทีนี้เขียนเล็บเนี่ยเวลาเขียนนะฮะถ้าวาดจริงไม่ปล่อยที่วาดนะครับถ้าวาดจริงผมจะอย่างนี้เลยนะคัดเพราะว่าที่วาดเอาให้กับวัตถุวาว
ไม่งั้นมันจะไม่เกิดประตูวาล์วใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเจ็บนะเห็นไหมดูมือแป๊บเดียวเต็มละถ้าเจ็บงานก็เป็นไงครับเอาจริงๆก็คือเนียบเลยแต่ทีนี้มันเสียเวลาในการฝึกจำเป็นต้องฝึกเอาไลน์สเก็ตเยอะกว่าฝึกแสงเงาเพราะว่าเอาไลน์สเก็ตเนี่ยมันคือการคุมงานแล้วมาดูจุดต่อไปก็คือเมคเห็นไหมแสดงว่าผมมองไปเลยอันนี้จุดต่อไปคือเล็บการเขียนมันเขียนยังการเขียนอันนี้ผมไม่ดูตรงนี้ต้องซูมตอนแรกเขียนโคมก่อนกำลังนึกอยู่ว่าจะเขียนเหลี่ยมไหนเดี๋ยวเอาใหม่แล้วมันสองจิตสองใจเอ๊ะกำลังเขียนว่าเอาเหลี่ยมไหนวางเหลี่ยมบนหรือเหลี่ยมข้างผมถึงจะเข้าใจง่ายสองใจง่ายนะจะไม่เป็นทางไหนอ่ะนี่ก็คือปึ๊บอ่ะเหลี่ยมนี้แล้วกันเหลี่ยมพับด้วยอ่ะที่แน่ๆอันดับแรกสังเกตวัตถุที่มันงอพับแบบนี้ถ้างอพับแบบนี้อ่ะผมขีดแบบนี้วัตถุที่มันงอพับหนึ่งต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะลองนึกภาพการงอพับก่อนดูดีๆเนี่ยถ้าผมงอพับใช่ไหมไม่งั้นมันไม่พับแน่ๆต้องเป็นตัว V วัตถุที่งอพับแล้วก็เป็นเหลี่ยมแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นค่อยกลมเห็นไหมงอครับทีนี้มาดูใส่เล็บเฮ้ยกลมก็ต้องมีความกลมของลักษณะคือความเป็นสันกลางไงนี่ไงมันไม่กลมดิ๊กไงมันมีความเป็นสันไงสันก็ต้องมาแบบนี้นี่คือสันหลังจากนั้นเป็นไงฮะเล็บอันนี้ล่างเล็บผมไม่เห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยดีกว่าเจ็บอยู่แบบนี้ไม่ดูแบบนี้ให้เห็นชัดๆที่อยู่ฝั่งนี้นี่เวลาเราเขียนเมตรข้อแรกหนึ่งเขียนจุดตรงนี้ก่อนถ้าล่างมันเจ็บไปนิ้วเขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเล็บลากมาสมมติผมลากมาแล้วมีรอยย่นไปกระดูกนะกระดูกแล้วก็ลากมาจะมีทีนี้มาถึงตรงนี้เนื้อหุ้มเล็บนะครับหยุดตรงนี้ก่อนแล้วอ้อมมาแบบนี้อ้อมมาก่อนนะไม่งั้นกลายเป็นว่าเล็บแบบเนื้อไม่เขียนขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยอ้อมมาแค่นี้ก่อนสอนเรื่องชื่อเลยคือเราเขียนอ้อมก่อนแล้วจะนั่งใส่ที่เป็นแสงตรงนี้ให้เนื้อมันหุ้มไงแล้วก็ใส่ความกลมเพราะฉะนั้นไม่สับผ่าไปเลยนะไม่เขียนล่างเข้มไปไม่งั้นกลายเป็นว่าเล็บแปดเนื้ออันนี้คือจุดเบนเพราะจุดที่ม้วนไปด้านหลังมันไม่จบเป็นไงครับเบนที่เป็นแสงที่สองเริ่มขึ้นเลยเส้นมันล่างเห็นไหมเนื้อหุ้มเล็บแล้วก็ค่อยมาเป็นเงาของเนื้อตรงนี้แล้วก็จุดพับเนี่ยสำคัญว่าถ้าผมแนะนำว่าอย่าไปลากตรงดิ่งเดียวให้เราพับเข้าไปแบบนี้ก่อนสมมติเขียนนะฮะพับเข้าไปก่อนปึ๊บมันจะเป็นภาพแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นต่อแบบนี้นะต่อการพับเองแล้วก็พับเข้าไปก่อนไม่งั้นมันจะดูไม่พับเนี่ยถ้าเราไปต่อคืออารมณ์พับมันมีนะผมพับด้วยนะนี่ฮะพับเข้าไปก่อนพับของอย่าไปลากต่อแล้วก็ความสันของการที่ว่านิ้วมันไม่ได้ผมนะเราก็ต้องใส่ความสั่นมันไม่งั้นนิ้วแบน
และผมก็ต้องใส่สันมันอันนี้คือเมคให้เห็นว่าจุดเมคนั่นแหละเนี่ยใส่สันมันแล้วความกลมต้องรอยพับเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ใส่รอยพับเนี่ยไหมรอยพับพวกด้านบนนี้ก็มีนะมีแบบรอยพับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนอะไรเป็นวัตถุรอยพับเนี่ยให้เราพับเข้าไปก่อนไม่งั้นมันจะดูแบบถ้าเอาเส้นลากออกถ้าเป็นรูปบุคลิกทุกคนแก่ก็เหมือนกันนะคนแก่อะไรพวกนี้มันจะต้องมันก็เป็นรอยย่นรอยพับเนี่ยผมไม่ดูว่าให้เห็นแบบเป็นภาพมากเลยนะข้อแรกก็คือตัวนี้พับเข้าไปก่อนนี่ล่าให้ดูอันนี้แล้วก็กดขึ้นเช่นให้ดูแล้วก็คือตัว B ไงแล้วก็ตัว B แบบแล้วก็พับอันนี้ให้ดูขยายให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะดูเป็นรอยพับนะครับสอนที่ละเห็นไหมดูเป็นรอยพับเนี่ยให้เห็นตั้งใจว่าให้เห็นเป็นรอยพับเลยแล้วก็วัตถุที่ม้วนไปด้านหลังก็ไม่มีเศษแสงฮะเป็นมีเศษแสงอันนี้ขยายให้ดูนะวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังแม็กต้องจับไปเลยนะอันนี้แล้วก็รอยพับจะต้องมีอะไรมีจุดพับที่เป็นสีขาวเนี่ยคือก็ดึงเนื้อบวมเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็สันนิ้วอ่ะต้องสันแบบมีสันด้วยสันจะใกล้เคียงกับเล็บครับเพราะฉะนั้นได้แสงเงาเป็นไงอันนี้จุดเมคละของคุณเอ็มเนี่ยก็ถือว่าสายตาดีนะเนี่ยยังเอาอยู่เนี่ย เพราะว่ามันต้องท่องไงเนี่ยถือว่าแล้วมุมเนี้ยผมก็เลยส่วนมากก็จะมันก็จะยากไงมุมนี้เขาวาดเลยดูเพี้ยนเลยไงใช่ไหมเพราะว่ามุมมันยากก็คือแต่ว่าเราเน้นได้ไหมไม่ได้นี่ก็สวยงามไงบางคือบางอย่างสรีระมนุษย์แต่มันดูไม่ค่อยสวยงามนะของจริงในธรรมชาติเนี่ยเราก็เป็นไงเราเม็ดได้เห็นไหมผมตัดส่วนใบหน้าอะไรพวกนี้อันนี้ผมจบบั้มโดยตรงไงมันก็เลยเป็นไงศึกษาพวกนี้เป็นบั้มเนี่ยก็คือเล็บเนี่ยก็เป็นไงใส่แค่ตรงนี้เนื้อหุ้มเล็บใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีเงาตรงนี้แต่ว่าข้างบนเราไม่ต้องเขียนเลยแล้วก็มีเนื้อตรงนี้มีใส่ใส่นิดหน่อยมันจะได้ดูเป็นเนื้อหุ้มเล็บไงนี่ผมซื้อกระดาษมาให้แบบจุดต่อเนี่ยเห็นไหมเพื่ออะไรพวกนี้มันถึงจะหาตังค์นะสักเป็นนะมันไม่ควรเรียนถึง10วันหรอกมันเครื่องมือกิจกรรมมีไม่กี่อย่างใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็เรียนหลักศิลปะไปด้วยนะตัวนี้มันถึงจะหาตังค์ได้เพราะว่าถ้าเราไปเป็นศาสตร์ของตำราถ้าเราไปค้นคว้าเองมันเสียเวลานานเลยลองมาดูเถอะอ๋อนะเพราะว่าไอ้เนี้ยผมว่าถ้าเป็นไปได้อยู่เนี้ยก็คือศึกษากับผมเลยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นตำราหมอตำราอะไรแค่ใช่ไหมผมไปศึกษาตำราหมอมาด้วยเนี่ยคืออานาโตมีไปดูเขาทีก็เดี๋ยวเลือกเปิดไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ไปดูอาจารย์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบเป็นของตำรามันเราต้องเข้าเปอร์สเปกทีฟก็เป็นของวิศวกรรมคือมันเป็นของตำราเราก็เนี่ยผมก็ไปดูไอ้ผมไม่เห็นไงเดี๋ยวค่อยใส่เหลือเป็นไงเล็บเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหุ้มเล็บไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าเล็บแปดเนื้ออ่ะถ้าผมขีดแบบนี้เล็บแปดเนื้อเนี่ยใช่ไหมมาดูเล็บแปดเนื้อไงเล็บเท้าเล็บอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกันเราเขียนแค่นี้ก็พอเนี่ยเราต้องกล้าปล่อยให้ที่ว่างมันทำงานหน่อยเนี่ยผมอ่ะกล้าปล่อยให้แบบที่ว่างทำงานแบบบางทีเนี่ยที่ว่างทำงานเป็นไงผมเขียนแค่นี้เราก็ดูออกใช่ไหมว่ามันคือสามเหลี่ยมให้ที่ว่าคือไกด์นำสายตาอย่างที่บอกไงรักษาช่องไฟเรื่องฟอนต์น่ะเขาเรียกว่าจังหวะกำลังเรียนเรื่องจังหวะและลีลาตัวนั้นน่ะต้องรักษา
แบบนี้ก็คือเส้นตรงคือแบบนี้เนี่ยเส้นตรงแต่เราทำฟอนต์เสียงแบบนี้มันไม่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาจังหวะและลีลาช่องไฟต่างก็คือแนวเส้นฟอนต์ฝึกในเรื่องของที่ว่าผมเป็นยังไงเขียนภาษาอาหรับที่เขียนภาษาอะไรก็ได้เพราะอะไรผมจับจังหวะและลีลาของงานเขาก็เลยเขียนลายไทยได้แบบทุกงานเนี่ยที่ไปอยู่ถ้าผมเขียนใส่ลายไทยเข้าไปได้ไม่ได้เพราะว่าผมจับจังหวะและลีลาเอาเห็นไหมจังหวะและลีลาเนี่ยจับมาจากสมมติผมใส่ที่เราฝึกฟอนต์เนี่ยเราฝึกอะไรเราฝึกในเรื่องของการจับจังหวะและลีลาเราก็ดูว่าในการเขียนรูปเนี้ยให้มือเป็นไงครับอิสระในการคอนโทรลเส้นมันจะต้องสะอาดหน้าผ้าอย่างนี้เราถึงจะไปท้องตลาดได้ไงคนก็จะได้มันถึงแพงไงอุตส่าห์มาเรียนแล้วก็ให้มันได้เยอะๆใช่ไหมครับไม่งั้นมันต้องไปลองผิดลองถูกผมซึ่งไปลองมาแล้วไปลองมาทำคือผมไปลองผิดลองถูกมาให้แล้วไงและการเขียนตวัดในเรื่องมือของนักเส้นทุกเส้นต้องคมไงภาพใหญ่ๆเป็นไงไปเจอภาพง่ายๆไปเจอผมเอามือซ้ายตึงเขียนแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเราก็เหมือนผมอย่างนี้ผมว่าเราไม่ต้องฝึกนานแล้วเนี่ยผมจะไปมือนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นดูประเด็นของการฝึกทีนี้ให้ดูว่าในการขึ้นรูปขึ้นอะไรนี่ฝึกด้วยนะมันต้องใช้เตรียมตัวกับแม็กซ์ถึงวันที่อะไรนะผมไม่แน่ว่ามันจัดแล้วอ๋อก็ช่วงนี้ก็คือเหลือเทคนิคสีวันนี้ก็เรียนเรื่องสีด้วยแล้วก็ผมมีไลฟ์ไว้อยู่อย่างน้อยอ่ะมันทวนได้เพราะผมมองเลยว่าบางอย่างเนี่ยมันเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยมาตอบมันมีทวนอยู่ทุกคลิปแหละผมก็จะมีทวนก็แต่เนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญคือจุดเมคจุดการทำงานเห็นไหมฮะหนึ่งเรียนนะมันก็เลยแบบมันก็ยากหน่อยเราก็ต้องเรียนโหมดกับเขาหน่อยใช่ไหมกินเหล้าเหมือนผมไม่ได้ไงผมเนี่ยถ้าเส้นล่างสายเนี่ยอาจารย์ดูเลยมันสะขาซ้อมกินเหล้าไงแล้วเส้นล่างเราจะเป็นยังไงตึงการใช้ข้อมือพวกนี้เราต้องใช้บ่อยใช่ไหมมันจะได้แบบเวลาเราลากภาพอย่างเงี้ยจังหวะและลีลาผมก็ดูอย่างเงี้ยภาพจะได้ตึงเนี่ยเขียนเราเป็นไงการผ่อนช้อยของเส้นเนี่ยเขาเขียนลายไทยเป็นไงจับตลาดเขาผมก็เขียนได้ใส่ได้หมดแหละว่าจะไปอยู่กับตัวอะไรจะเป็นเสื้อกอกจะเป็นปลาจะเป็นอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าผมจับจังหวะและลีลาเอาก็จับแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อยอดมาหน่อยในเรื่องของการดอจิ้งจะทำเป็นกำไรคือจับจังหวะได้ลีลาใส่เข้าไปเป็นไงงานพาสเปซเคลื่อนไหวเราจะได้เป็นไงอันนี้คือการจับเห็นไหมจับจังหวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราฝึกท่องไฟก็คือท่องไฟเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวมาต่ออันนี้ก็คือฝึกคอนโทรลมือจนไปมือซ้ายแล้วเพราะฉะนั้นต่อยอดในเรื่องของการคอนโทรลเหลืออีกเทคนิคอะไรนะเชื่อมสีเอาเชื่อมสีไม่ยากหรอกเราเอาเทคนิคการทำงานก็คือเอารูปกระโหลกอันเก่าแหละไม่ต้องเดินไปข้างเส้นใหม่ถ้าเราต้องการเชื่อมสีเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องสีใช้สีไม้มันจะได้ไม่กุนไกเยอะมันใช้ความเข้าใจนะพวกนี้แล้วก็ฝึกการใช้มือหน่อยเช่นนะการเขียนรูปเนี่ยผมใช้แบบความตึงเนี่ยความตึงอย่างเงี้ยความตึงของเส้นเวลาเราเขียนรูปเราต้องเป็นไงความตึงไงปึ๊บและเส้นตึงมันจะทำให้เราก็คือเห็นไหมผมไม่แตะละก็คือความตึงของเส้นโค้งนี่ครับความตึงในแบบนะตักข้าวพักเบรกครับ
เออกระดาษนี้โอเคเลยแต่มันไม่มีไซส์กระดาษนะพวกเนี้ยต้องตัดเอาใช่ใช่มันตัดเป็นทรงยาวเนาะผมตัดเป็นยาวไซส์อ๋อมันจะสีแข็งใช่ไหมมันทรงยาวแล้วมันเหมือนไอ้ไม้ตัวนั้นเลยใช่ไหมใช่ผมว่าน่าจะสีแข็งนะน่าจะตัดแบบสีนะแต่ว่าเขียนแบบนี้โอเคเลยนะผมว่าฝึกแบบนี้แหละเดี๋ยวพักเบรกกันครับเอาลืมกดไลค์